มมาบรรยายที่ภาคใต้เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยมาบรรยายที่ให้กับชาวมอปัตตานีฟังเลยนะครับบรรยายที่มอหัดใหญ่ที่ราชพัฒน์ที่ราชมงคลอะไรเงี้ยแต่ได้ไม่มีโอกาสมานั่งบรรยายเรื่องของนวัตกรรมนะครับให้กับทุกท่านในที่นี้ฟังนะครับอย่างที่พิธีกรได้กล่าวแนะนำผมนะครับผมก็จบมาด้านนี้นะครับแล้วก็ทำงานในสายงานในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยถ้านับรวมๆกันแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก15ปีนะครับเริ่มตั้งแต่คำว่านวัตกรรมนี่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเลยยังเริ่มมีมาเรียกว่านวัตกรรมณวัตยังไม่มีมหานกาศเลยเป็นนวัตกรรมอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นยุคแรกๆนะครับที่คนได้เรียนรู้กับคำว่านวัตกรรมนะครับถ้าวันนี้นะครับสนใจนะครับอยากจะปรึกษากันต่อเนื่องนะครับว่าการพัฒนานวัตกรรมหรือการสร้างนวัตกรรมเนี่ยนะครับจะสร้างยังไงหรือว่าอยากจะขอทุนนะครับเพราะว่าในที่ผมอ่านในตัวเอกสารเนี่ยนะครับมีในเรื่องของวันนี้จะมีการพิชชิ่งใช่ไหมครับมีเรื่องของการทำแพลตฟอร์มต่างๆนะครับถ้าสนใจนะครับก็จะมามีทุนของสำนักงานนะครับให้กับทางทุกท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมาได้เชิงพาณิชย์นะครับก็ติดต่อผมได้ครับก็คือในอีเมลนี้ครับ surat ครับ sina.rth นะครับติดต่อทางอีเมลดีกว่าเพราะว่าถ้าทางโทรศัพท์หรือว่าทางที่โต๊ะเนี่ยบางทีผมอาจจะไม่อยู่ผมจะออกมาบรรยายหรือว่าออกไปประชุมที่ไหนนะครับโอเควันนี้ผมเริ่มต้นด้วยสไลด์นี้ครับสไลด์นี้เนี่ยนะครับถามว่าลองดูข้างบนครับวันนี้ที่เรามานั่งเรียนกันที่เราต้องมานั่งเรียนรู้คำว่านวัตกรรมกันเนี่ยนะครับคือเราต้องการคำนี้คำเดียวใช่ไหมครับคือในเรื่องของคำว่า transforming หรือการเปลี่ยนแปลงครับจากในตัวสไลด์เนี่ยนะครับท่านลองนึกตามนะว่าจากวันที่เรา เรียนเข้าถ้าถอยหลังกลับไปสัก20ปีเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตไม่มีถูกไหมครับโลกสื่อมวลจริงต่างๆไม่มีสักอย่างหนึ่งการเข้าหาห้องสมุดการไปดูเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องดูจากตำราอย่างเดียวถูกไหมครับดีหน่อยนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของเป็นไมโครฟิล์มหรือดีหน่อยก็อาจจะมีเรื่องของที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ถ้าย้อนหลังกลับไปสัก20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตำราหรือเอกสารการเรียนการสอนเนี่ยนะครับยังเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะหาความรู้อยู่แต่ถ้าเราขยับถอยกลับมาสัก10ปีสิครับ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มรู้จักคำว่าการเรียนออนไลน์ไหมเราเริ่มรู้จักการติดต่อสื่อสารด้านออนไลน์ไหมนะเราเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์อย่างเช่น ICQ ใครทันไหมครับ ICQ IRC แสดงว่าต้องแชทกับผมตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กใช่ไหมครับIRC ต้องเป็น IRC ก่อนถูกไหมแล้วก็เป็น ICQ แล้วก็เป็นอะไรนะครับเพิร์ทโอ้โหเพิร์ทห้องไหนครับพี่เพิร์ทอยู่ห้องไหนครับบอกด้วยแต่ก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเป็นของ Hotmail ถูกไหมครับซึ่งอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งมันจะเกิดการส่งถ่ายเรื่องของความรู้ซึ่งกันและกันได้นะครับเริ่มมีการเรียนออนไลน์เริ่มมีในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเข้ามาแต่ณวันนี้ครับและต่อไปเนี่ยนะครับคำว่า MOOC มุกเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นคำว่านอมละ MOC รู้ใช่ไหมคือการเรียนออนไลน์แบบนึงเนี่ยนะครับที่เป็นการอินเทอร์แอคทีฟกันนะครับมุกเนี่ยนะครับมันคือณวันนี้มันคือนอมละของการเรียนออนไลน์แต่ถามว่าเมื่อถัดไปล่ะครับมองไปอนาคตไกลๆซิว่าการเรียนการสอนของเราณวันนี้เนี่ยเรายังจำเป็นจะต้องเรียนในห้องหรือไม่จำเป็นไหมครับผมเคยฟังการพรีเซนต์ของท่านอธิการของที่ลาดกระบังเนี่ยท่านบอกว่าไม่จำเป็นแล้วต่อไปมหาลัยเนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทั้งหมดสามารถอยู่บนออนไลน์ได้ทั้งหมดและสามารถที่จะเข้าถึงโลกเสมือนจริงเห็นไหมโลกเสมือนจริงได้ทั้งหมดแล้วคุณอยู่บ้านแค่ใส่แว่นตา AR หรือ VR เข้าไปคุณก็สามารถเข้าไปอยู่ในโลกของความ
ความเป็นจริงได้เลยไม่ต้องมีและไม่ต้องเดินทางเข้าไปเรียนในคลาสต่างๆแล้วไม่ต้องโอ้โหไม่ต้องเข้าไปแบบทดลองจริงๆแล้วตอนนี้ขณะนี้แพลตฟอร์มพวกนี้เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วมียกตัวอย่างให้ครับอย่างเช่นว่ามีบางแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับเขาเริ่มกันในระดับประถมศึกษาครับในการเรียนวิชาเคมีในระดับประถมศึกษาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้ยจะให้เด็กมาเรียนวิชาเคมีหรือว่ามาทดลองทางเคมีเนี่ยนะครับโอ้มันเดี๋ยวบางทีเด็กๆ เขาจะแบบเขาเรียกนะใส่สารนู่นนี่เดี๋ยวมือจะพองจะไปโดนนู่นโดนนี่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีแพลตฟอร์มการศึกษาบางอย่างเนี่ยที่ให้เด็กเนี่ยเข้าไปเรียนวิชาเคมีหรือแลบวิชาเคมีเนี่ยนะครับผ่านโลกเสมือนจริงคือเขาสามารถที่จะหยิบจับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หยิบจับในส่วนของหลอดทดลองสามารถที่จะเข้ามาใส่สารแล้วทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ด้วยเหมือนกันในโลกเสมือนจริงแค่ใส่แว่นเข้าไปครับแล้วก็มีการแอคชั่นท่าทางต่างๆเขาก็สามารถเรียนในวิชาตัวเคมีได้เห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงนะ ตัวอย่างเล็กๆอันนึงนะครับที่อีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับโรคเสมือนจริงจะเข้ามาทดแทนหรือจะเข้ามาส่งเสริมดีกว่าครับเข้ามาส่งเสริมในการเรียนการสอนผมว่าตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยล่ะไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็เห็นวันนี้เนี่ยนะครับมีหลายๆท่านนะครับก็มีผลงานทำแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาครับในการทดแทนมีไปเห็นมีโรคห้องสมุดอะไรสักอย่างด้วยใช่ไหมห้องสมุดเสมือนจริงหรือการอะไรพวกนี้มันคือการที่ทำให้เกิดการ transforming ของการ learning เข้าไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นอันนึงเนาะที่ทำไมเราต้องถึงโรงเรียนวันนี้ด้วยนะครับอันที่สองครับลองคิดดูไหมครับว่าแต่ก่อนนะเราเดินตลาดเนี่ยแล้วเคยคิดไหมว่าต่อไปไม่ต้องเดินตลาดแล้วแต่ก็ยังได้ของมาใช้ที่บ้านเคยคิดไหมถ้าเอานี่คือย้อนกลับมานะย้อนกลับมาสัก20ปีที่แล้วเนี่ยเอาเดินตลาดซื้อของเพื่อให้ได้ของเข้ามาใช้ในบ้านแต่เคยคิดไหมว่านอนอยู่ที่บ้านเนี่ยตื่นขึ้นมานอนเล่นอะไรสักอย่างเอ๊ะตอนบ่ายมีของปึ้งอยู่หน้าบ้านแล้วเคยคิดไหมครับเพราะทุกท่านไม่เคยคิดหรอกหรือถ้าเคยคิดก็คือแบบโอ้โหมันเป็นไปได้หรือวะในอนาคตนั้นเนี่ยแต่ณวันนี้เห็นไหมครับช้อปปิ้งออนไลน์มีใครยกโทรศัพท์ไหมครับมีใครไม่มีแอป Lazada บ้างมีไหมฮะช้อปปี้มีไหมครับหรือว่า JD ออนไลน์มีไหมฮะว่าทุกคนหรือหลายๆคนต้องมีอ่ะอย่างผมมีทุกอันเลยนะทั้งช้อปปี้ทั้ง JDทั้ง Lazada เพราะว่าแต่ละอันมันมีคาแรคเตอร์ของการซื้อของที่แตกต่างกันแม้ผมก็ชอบช้อปเนาะอยู่สำนักงานไม่ค่อยทำงานหรอกช้อปปิ้งแล้วก็เอาของมาส่งสำนักงานไม่ใช่น้องๆหลังรู้ดีครับน้องๆหลังนี่ช้อปปิ้งตลอดผมบอกว่าอย่าซื้อเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยทีมงานผมอยู่หลังนะครับโอเคช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงของการทำให้เกิดการ transform ในเรื่องของการช้อปปิ้งแต่ถ้า beyond ถัดไปล่ะครับเราไม่ต้องยกเข้ามาเล่นแอปพลิเคชันละเราแค่ถือมือถือขึ้นมาแล้วส่องไปในบริเวณรอบข้างเราจะเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้ของลดราคานะเฮ้ยตรงนี้ห้างนี้ของมีส่วนลดมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันละเราแค่ยกกล้องเปิดที่ตัว AR เข้าไปมันจะเด้งในส่วนของโปรโมชั่นเด้งในส่วนของการขายสินค้าเข้ามาหาเราเองแล้วถ้าเราต้องการที่จะไปซื้อตรงนั้นเราคลิกไปปุ๊บมันก็จะพาเราเข้าไปหาช้อปปิ้งออนไลน์หรือถ้าใครอยู่ในบริเวณนั้นโอเคมันก็จะมีแมปแล้วก็พาเราไปถึงที่ตรงนั้นเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นวิวัฒนาการนะครับหรือการพัฒนานวัตกรรมนะครับในอนาคตถัดไปถามว่าเฮ้ยเขาคิดได้ยังไงอ่ะถามว่าเอ้ยทำไมก็ถึงคิดแบบนี้ได้นี่แหละครับถึงต้องมานั่งฟังกันวันนี้ว่าวิธีการที่จะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยคือวันนี้ผมมีเวลาสักแค่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้สอนลึกอะไรมากนะครับผมจะสอนในเรื่องของตัวแก่นแท้แล้วกันว่าวิธีการแล้วก็การที่จะค้นคิดนวัตกรรมเนี่ยนะครับท่านจะคิดได้ยังไงบ้างนะครับสุดท้ายเห็นไหมครับเอ็นแล้วเนี่ยเอ็นแล้ว
ทุกคนต้องการที่จะชิฟจากซ้ายไปขวาทุกคนถูกไหมณวันนี้เนี่ยถึงในเรื่องของที่เป็น SME ก็ตาม SME เนี่ยนะครับเขาก็ต้องการที่จะชิฟตัวเองหรือจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่เป็น traditional SME ปกติเนี่ยนะครับให้เป็นคำว่า smart SME ก็ได้หรือเป็น SME ที่ใช้นวัตกรรมเป็นการขับเคลื่อนหรือว่าบางคนอยากเอาคำเท่ๆหน่อยก็ให้เป็นตัว start up ก็ได้เหมือนกันหรือบอกว่าเกษตรกรผมเคยไปบรรยายในเกษตรกรในหลายที่เนี่ยทุกท่านน่ะชื่อผมไหมเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรแล้วแบบอายุเยอะๆเลยเนี่ยเขาก็อยากจะทำตัวเองเนี่ยให้เป็นสมาร์ทฟาร์มิงให้เป็นเกษตรกรที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้าไปแต่การใช้เทคโนโลยีเข้าไปให้กับเกษตรกรในระดับของคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยนะครับก็คงไม่ได้เอา AR เข้าไปหรือ AI เข้าไปหรือเอาอะไร Data เข้าไปคงไม่ใช่แต่ก็เอาเทคโนโลยีที่เขาสามารถเข้าถึงได้เข้าใจได้ง่ายเนี่ยให้เขาสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาสมาร์ทมากขึ้นนะเขารู้สึกว่าเขาใช้เทคโนโลยีเข้าไปในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตเขามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับณวันนี้เนี่ยผมจะมีเอ็นแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเป็นคำนี้ครับคือ IDE ครับ IDE คือเป็นองค์กรนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเอ็นแล้วนะครับคำนี้นะครับในกระทรวงของเราตอนนี้เราเป็นกระทรวงเดียวกันนะครับรู้ไหมครับรู้ใช่ไหมครับผมอยู่กล่องที่2นะครับพี่อยู่กล่องที่3หรือกล่องที่4ประมาณนี้ใช่ไหมครับผมยุทธศาสตร์ของท่านรัฐมนตรีก็จะมีอยู่4ยุทธศาสตร์อะไรเงี้ยผมยุทธศาสตร์ที่3พี่อาจอยู่ที่ศาสตร์ที่1มั้งครับอะไรอย่างเงี้ยกระทรวงของเราเนี่ยนะครับเน้นคำนี้ครับคือคำว่า IDE องค์กรนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Innovation Driven Enterprise นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเอ็นแล้วเห็นทางแล้วว่าเฮ้ยฉันต้องการเป็น IDE หรือองค์กรฉันต้องการเป็น IDE มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะสร้างหรือจะทำให้ถึงในตัวIDE นั้น3วงนี้ครับเป็น3วงหลักที่ต้องยึดมั่นถือมั่นเอาไว้3วงนี้นะครับจะปล่อยไม่ได้เลยนะครับที่จะทำให้ทุกท่านหรือองค์กรของท่านเกิดเป็น IDE ได้1ครับอันดับแรกแน่นอนครับท่านจะต้องรู้ว่านวัตกรรมเนี่ยคืออะไรและการสร้างนวัตกรรมสร้างอย่างไรเห็นมั้ยครับอันแรกครับสำคัญมากเลย IDE Innovation มาคำแรกเลยถ้าท่านไม่รู้แก่นคำว่านวัตกรรมเนี่ยแล้วท่านรู้แก่นเสร็จปุ๊บแต่ท่านไม่รู้ว่าการจะสร้างอีกแก่นตรงนี้มันขึ้นมาเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้ก็ตกมาตายละคุณก็คือไม่สามารถที่จะเป็น Innovation Driver ได้นะครับอันที่สองครับคุณอาจจะต้องเปลี่ยนกระบวนความคิดครับกระบวนทัศน์ความคิดแต่ก่อนคุณอาจจะสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการแบบลีเนียร์แต่ณวันนี้หรือต่อไปคุณอาจจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมเป็นแบบ exponential ว่า exponential คืออะไรครับทำให้เกิดกับผลกระทบในวงกว้างและอย่างต่อเนื่องและรุนแรงท่านบอกว่าฉันต้องการเป็นแค่ทำลีเนียร์ถ้าเป็นถ้าผมไปบรรยายเอกชนปกติก็คือซื้อมาขายไปยอดขายแค่production แค่ปีละ100ล้านอัตราการเติบโตแค่ 5% ไปเรื่อยๆอันนี้คือการเติบโตแบบlinear แต่ถ้าคุณต้องการเติบโตแบบ exponential โอ้โหคุณจะต้องตั้ง OKR ของคุณเนี่ยนะครับแบบก้าวกระโดดปีหน้าปีนี้ฉันต้องทำให้ได้100ล้านปีหน้า400ล้านปีถัดไป600ล้านอีกปีถัดไปเข้า IPO แล้วเห็นไหมครับเริ่มมีการก้าวกระโดดอย่างมีก้าวกระโดดแต่ก้าวกระโดดแบบนี้มันต้องไปพร้อมกับ mindset ในการที่จะเกิดการก้าวกระโดดนั้นแล้วให้ตอบสนองต่อ O ที่คุณตั้งเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวงที่2วงที่3คือตัวขององค์กรเองอย่างเช่นวันนี้นะครับถูกต้องเลยครับ
ที่เราได้มานั่งคุยกันได้มานั่งแลกเปลี่ยนทัศนะกันเนี่ยนะครับในเรื่องของนวัตกรรมมันคืออะไรท่านเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและผู้บริหารสูงสุดเนี่ยนะครับหรือคณะผู้บริหารเนี่ยยอมไหมที่จะเปลี่ยนองค์กรหรือจะปรับสภาพองค์กรให้มีความเอื้อผมเป็นความมีความเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมถ้าเป็นพนักงานระดับพวกเราเนี่ยอย่าทำมากเลยนะโหก็เฮี้ยงกระหือรืออย่าทำนวัตกรรมมากแต่ขอโทษทีนะแต่ท่านอธิการบอกท่านไม่ทำอ่ะท่านอยากจะอยู่อย่างเงี้ยทุกท่านจะทำยังไงทุกท่านจะเดินขบวนไล่อธิการก็คงไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในองคาพยพของมหาลัยหรือองค์กรนั้นเนี่ยนะครับจะต้องเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันครับเริ่มแต่ท็อปแมเนจเมนต์ไปจนถึงบอททอมแมเนจเมนต์ต้องไปพร้อมกันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะภายในองค์กรหรือโครงสร้างขององค์กรนั้นนะครับเพราะฉะนั้น3วงนี้เป็น3วงหลักนะครับของการสร้างให้เกิดองค์กรเป็น IDE นะครับอ้าวแล้วผมเอาอีตัวคลิกสไลด์หายไปไหนแล้วล่ะอ้ออยู่นี่โอเคพอเข้าเรื่องมากันที่วงแรกครับวงแรกผมจะเน้น นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมอยากจะปูพื้นฐานให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเข้าใจคำว่านวัตกรรมเป็นอย่างไรและการสร้างนวัตกรรมเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะรู้จักคำว่านวัตกรรมผมอยากให้ทุกท่านถอยกลับมานิดนึงมันมีพื้นฐานอีกคำหนึ่งที่ทุกท่านต้องรู้นะครับเห็นไหมครับคือคำว่าความคิดสร้างสรรค์ครับหรือ creativity เห็นไหม creativity คือการคิดสิ่งใหม่แต่นวัตกรรมคือการทำให้เกิดทำให้เกิดสิ่งใหม่นั้นเติบโตได้ขายได้ความหมายของอันนี้เนี่ยนะครับท่านดูสิคำว่าความคิดสร้างสรรค์ท่านว่าเอาตอนนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดสไลด์ของผมนะท่านว่าความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมเนี่ยมันมีความหมายคล้ายกันไหมเหมือนกันไหมสักคนไหมครับความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมเหมือนกันไหมครับนวัตกรรมบางคนบอกนวัตกรรมคือความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์คือนวัตกรรมหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมครับทุกท่านคิดว่าไงครับนวัตกรรมคืออะไรครับหรือความคิดสร้างสรรค์คืออะไรอะไรคือความคิดสร้างสรรค์งงไหมครับความคิดสร้างที่ทุกท่านติดปากว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความคิดสร้างสรรค์นะเฮ้ยอันนี้คือนวัตกรรมไอ้เฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันคือตัวเดียวกันไหมคือตัวเดียวกันไหมครับติดคาไว้ในใจก่อนเดี๋ยวลองฟังผมต่อแล้วผมจะมาถามว่าไอ้เฮ้ยของผมเนี่ยมันคืออันเดียวกันหรือเปล่านะครับเอาสไลด์นี้ดีกว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับถ้าตามทฤษฎีเอาทฤษฎีนิดนึงเนาะมันจะได้ดูเท่ๆหน่อยความคิดสร้างสรรค์วงนี้เป็นวงที่อธิบายถึงความหมายของความคิดสร้างสรรค์ได้สั้นแล้วก็กระชับนะครับแน่นอนครับเริ่มความคิดสร้างสรรค์ต้องเริ่มต้นมาด้วยตัวท่านเองครับเห็นไหมวงล่างซ้ายครับเริ่มมาด้วยเพอร์ซอนอลครับความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถเกิดได้จากกระบอกไม้ไผ่ครับความคิดสร้างสรรค์ต้องเกิดมาจากคนคนหนึ่งที่คิดมันออกมาครับสมมุตินะวันนี้เนี่ยผมบรรยายอยู่เสร็จแล้วผมดันปิ๊งไอเดียออกมาแล้วบอกผมว่าเอ้ยผมเห็นดอกกุหลาบอันเนี้ยไอ้ดอกกุหลาบอันนี้นะมันสามารถเอามาสกัดเป็นสารต้านมะเร็งได้แล้วผมว่ามันน่าจะได้ด้วยนะนี่ผมคิดออกมาแล้วนะแล้วผมก็บอกว่ามันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งผมกลับบ้านไปแล้วผมก็ดันไปนอนคิดนั่งคิดแล้วผมดันมีอะไรติดอยู่ในหัวแล้วผมดันคิดสมการแก้ดันคิดสูตรการแก้สมการได้สักหนึ่งสูตรนี่ผมคิดออกมานะแต่เป็นความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความคิดอันนี้จะเป็นหรือไม่นะครับจะต้องถูกโยนเข้าไป
ในสังคมครับยกตัวอย่างเมื่อกี้ครับไอ้สูตรคณิต3เมื่อกี้เนี่ยถ้าผมคิดออกมาแล้วนะโหโซลได้เลยสุดยอดเลยสามารถโซลได้แบบดังเนียนมากแล้วผมโยนไอ้ตัวกระบวนการการโซลไอ้ตรงนี้เนี่ยเข้าไปในสมาคมคณิตศาสตร์ครับดังนั้นผมมีโปรเฟสเซอร์มีด็อกเตอร์เป็นร้อยคนเลยแล้วก็โซลตามครับสุดท้ายพวกท่านบอกว่าพวกโปรเฟสเซอร์บอกว่าเฮ้ยด็อกเตอร์สุอาจคุณแม่งเจ๋งว่ะโซไอการโซโซชันคุณแม่งใช้ได้เลยความคิดคุณแม่งสุดยอดเลยถามว่าอันนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ไหมครับเป็นครับเพราะว่าสังคมเกิดการยอมรับและคัดเลือกแล้วว่าท่านสิ่งที่ท่านคิดออกมานะคือสิ่งที่ใช่ในสังคมนั้นการทำการความคิดแบบนี้เรียกว่าความคิดแบบความคิดสร้างสรรค์ครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยดร.สุอาจคุณเอาหัวคิดหรือเอาไหล่คิดวะคุณคิดแบบนี้อย่าไปคิดมันเลยกลับบ้านไปเถอะคืนปริญญาเลยสังคมไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นความคิดของผมมันคือความคิดที่เพ้อๆบ้าๆขึ้นมาผมอาจจะฝันขึ้นมาแล้วก็ดันเขียนเจอแล้วก็ทำออกมาได้แต่สังคมส่วนใหญ่ไม่เกิดการยอมรับเห็นไหมฟิลส่วนใหญ่ไม่เกิดการยอมรับเพราะนั้นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาคิดนะจะไม่เรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ครับเห็นไหมเพราะนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมีเส้นบางๆเท่านั้นเองระหว่างเป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดสร้างสรรค์กับไอ้พวกเนี้ยแม่งเพ้อขึ้นมาหรือเพ้อเจ้อขึ้นมาเอาอะไรคิดวะเอาหัวคิดหรือเอาหัวไหล่คิดวะเห็นไหมครับเพราะนั้นอันนี้คือเป็นฐานของในเรื่องของนวัตกรรมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยนะครับมันมีต้นตอหรือมีกลิ่นบางๆมาจากความคิดสร้างสรรค์ครับท่านดูอันนี้ครับเอาในห้องนี้เป็นผมถือว่าเป็นสังคมแล้วกันเป็นโดเมนท่านคิดว่าผมเอาความคิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยโอเคไหมครับท่านยอมรับไหมครับใครยอมรับบ้างยกมือขึ้นครับยอมรับไหมครับว่ามันใช้ได้จริงเนี่ยอันเนี้ยที่คุณเคยมีปัญหาใช่ไหมผมพูดเป็นขายของคุณเคยมีปัญหาใช่ไหมครับว่าไอ้สายคอมพิวเตอร์หรือสายชาร์จแบตตกพื้นผมมีสินค้าอันนึงมานำเสนอว่าสินค้าชนิดนี้สามารถทำให้คุณเก็บสายได้อย่างเนียนโดยที่เสียแค่2บาทคุณก็สามารถทำอะไรครับเก็บสายได้แล้วถูกไหมต้องไปซื้อของอันนี้มีขายใน Lazada นะแต่ Lazada ขายประมาณ400นะครับเป็นแบบตัวแท็บเลยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกคุณคิดว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ไหมยอมรับไหมครับยอมรับถ้าคุณท่านยอมรับก็ถือว่าอันนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ครับแต่ถ้าวันนี้ทุกคนบอกว่าโอ้คิดได้ไงวะมันไม่ใช่อ่ะพี่เอาอะไรคิดวะโอ้โหผมจะเสียใจมากเลยผมอุตส่าห์นั่งทำมา อันนี้ผมเอารูปจากอินเทอร์เน็ตนะรูปนี้ท่านคิดว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ไหมเป็นไหมไฟแม่งจะดูดไหมเป็นไหมรูปนี้มันเป็นเทาๆนะผมไปบรรยายที่หนึ่งมันบอกว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ลองดูสิไอเนี่ยมันขวดเนี่ยความบางมันบางมากนะแล้วอาจารย์แขวนไปเนี่ยบางทีไอตัวขั้วของไอตัวปลั๊กกับไอตัวทองแดงมันอาจจะเหลื่อมมาปุ๊บเหลื่อมมากันหน่อยความร้อนจะเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ไฟแม่มจะลุกนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยผมต้องลงเวทีเนาะเห็นไหมตรงเนี้ยไฟไม่ลุกตรงเนี้ยใช่ไหมเพราะมันบางมากถูกไหมแต่บางคนเฮ้ยไม่ของอาจารย์มันได้อ่ะมันได้อยู่แล้วมันอาจารย์ก็หาไอ้กระป๋องหนาๆดิจะมาหากระป๋องบางๆทำไมนะใช่ไหมคนเริ่มมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาละเห็นไหมครับเอาง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะนั่นคือเป็นสิ่งเทาๆเพราะฉะนั้นคำตอบของไอ้เฮ้ยของผมเนี่ยว่าเฮ้ยคุยทั้งสรร
เฮ้ยอันนี้กับนวัตกรรมมันเริ่มจะไม่ค่อยใช่ละมันอาจจะไม่ใช่นวัตกรรมก็ได้นะคุณจังสรรเนี่ยเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะผมอยากทุกท่านวันนี้นะตอนนี้นะทำกิจกรรมผมสักนิดนึงครับหยิบมือถือขึ้นมาหน่อยครับหยิบมือถือนิดนึงครับใครผมเชื่อว่าทุกท่านมีแอปพลิเคชัน Google ในมือถือครับนะครับแล้วทุกท่านครับพิมพ์คำว่า definition of innovation หรือนวัตกรรมคืออะไรก็ได้ครับหรือคำว่า innovation เนี่ยลองดูสิครับว่าจำนวนในการเสิร์ชเจอเนี่ยเสิร์ชเจอกี่ครั้งกี่คำหรือกี่อะไรหรือกี่รายการของผมเนี่ยผมเพิ่งเสิร์ชเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตที่สำนักงานเนาะผมเจอได้ประมาณ 1,300 เท่าไหร่นะ90ล้านความหมายของคำว่านวัตกรรมครับทุกท่านเจอเท่าไหร่บ้างครับจะบอกว่าเจอ3คำนะครับเจอเป็น100ล้านไหมเป็น100ล้านความหมายไหมยังนำต่ำก็ต้อง300หรือ400แล้วล่ะสิ่งที่ผมต้องการสื่อคืออะไรครับถ้าผมมีควิสนะแบบเซอร์ไพรส์ควิสนะแบบอาจารย์ชอบทำเซอร์ไพรส์ควิสใช่ไหมผมแจกกระดาษเลยครับปุ๊บทุกคนกรุณาเขียนคำว่าความหมายของนวัตกรรมให้ผมมาผมให้เวลา5นาทีแล้วอยู่ในสิ่งที่บอกห้ามลอกกันด้วยนะเชื่อมาทุกคนในห้องนี้เขียนความหมายของนวัตกรรมไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งผมเคยลองแล้วผมตอนนี้ผมไปสอนที่รามคำแหงเนี่ยผมเคยลองงานนิสิตดูให้นิสิตทำควิสเนี่ยควิสเนี่ย5นาทีนวัตกรรมคืออะไรเขียนออกมาไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวบางคนเขียนว่านวัตกรรมคือสิ่งใหม่นวัตกรรมคือของใหม่นวัตกรรมคือของใครได้นวัตกรรมคือความคิดสร้างสรรค์แล้วนวัตกรรมมันคืออะไรนะขอทั้ง2คนในห้องนี้ได้ไหมครับไม่ผิดไม่ถูกนะไม่ต้องอายเพื่อนนวัตกรรมคืออะไรครับมีวอลันเทียร์ไหมครับสัก1คน2คนมีไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังต่อครับผมว่าทุกท่านคงมีความหมายของนวัตกรรมในใจอยู่แล้วถูกไหมว่านวัตกรรมเราลองคิดผมลองคิดตามผมไปนะนวัตกรรมเนี่ยนะครับฐานความหมายที่สุดเลยมันมาจากสมการนี้ครับฐานความหมายนะคือถ้ามันต่ำกว่านี้หรือถ้ามันต่ำกว่านี้นะมันจะไม่ใช่นวัตกรรมแล้วนวัตกรรมมีมาจากมันคือสมการอันนี้ครับเห็นไหมมันคือคำว่าความคิดสร้างสรรค์ plus ด้วยหรือบวกด้วยคำว่า commercialization เพราะฉะนั้นเห็นไหมเริ่มไอ้เฮ้ยผมเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้ creativityมันไม่ใช่นวัตกรรมเฮ้ยแต่คริตี้ผมมันคือองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้เกิดนวัตกรรมเห็นไหมครับทุกท่านบางคนเขาบอกว่าไอ้นวัตกรรมมันคือสิ่งใหม่นะมันคือ knowledge ใหม่นะเห็นไหมครับทุกท่านลืมตัวสีแดงครับคือคำว่าอะไรนะครับ commercialization หรือคำว่า implementationเอาภาษาไทยคำขำนี่แหละครับวงนี้แหละอ่ะอันนี้ยากหน่อยนะไอ้ต้องแปลทุกท่านยกฉันเลิฟยูมาครับไอเลิฟยูขึ้นมาเห็นไหมฮะวงอันแรกหรือก้อนอันแรกเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสุดเลยนะที่ใช้วิเคราะห์ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมหรือไม่หรือใช้เป็นความหมายฐานสุดเลยของนวัตกรรมก็ได้นะครับนิ้วโป้งครับนวัตกรรมนวัตะแปลว่าใหม่ยังไงแล้วสิ่งที่ท่านคิดขึ้นมาหรือสิ่งที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นมาจะต้องมีความใหม่ครับแต่ว่าเอ้าเฮ้ยแล้วมันใหม่ขนาดไหนวะอาจารย์นะมันต้องใหม่ระดับประจักรวาลไหมมันถึงเป็นนวัตกรรมนะหรือมันใหม่แค่ตัวฉันเองก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมได้วันนี้มีที่ทำมาพิชชิ่งครับมีอยู่ห้องนี้หมดเลยป่ะครับอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมครับลองคิดตามอันนี้นะสิ่งที่ท่านคิดขึ้นมาแพลตฟอร์มต่างๆขึ้นมาเนี่ย
หนึ่งมันใหม่ไหมครับคิดตามผมนะใหม่ไหมแต่ไอ้ใหม่เนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นนะว่าจะต้องใหม่ระดับโลกใหม่ระดับโลกหน้าใหม่ระดับประเทศใหม่ระดับภูมิภาคความใหม่นี้มีหลายระดับครับใหม่ต่ำสุดเลยคือใหม่ระดับองค์กรครับในมอ.ปัตตานีไม่เคยมีใครทำในแพลตฟอร์มนี้เลยแต่ฉันเป็นคนแรกค่ะที่ทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาถือว่าใหม่แล้วนะครับใหม่แล้วนะจงภูมิใจว่าท่านมีความใหม่แต่ระดับความใหม่คือเป็นแบบขั้นแบบประมาณป.1อะไรเงี้ยอนุบาลหน่อยๆอะไรเงี้ย impact เกิดขึ้นภายในเฉพาะองค์กรครับเลเวลของมันคือใหม่ครับแต่ใหม่ระดับองค์กรแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยจริงๆชิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นใหม่ระดับภูมิภาคเลยนะมหาลัยในภาคใต้เนี่ยไม่เคยมีใครคิดมาเลยแพลตฟอร์มของฉันสามารถเอาไปใช้ได้ในทุกมหาลัยในภูมิภาคใต้นี้แสดงว่าท่านเริ่มมีความใหม่ในระดับภูมิภาคละผลกระทบเริ่มกว้างขึ้นละแต่บอกเฮ้ยไม่ใช่ดิแพลตฟอร์มฉันเนี่ยทุกมหาลัยในโลกในมหาลัยนี้ไม่เคยมีใครคิดเลยนะฉันเป็นคนแรกในการคิดแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ฉันคิดว่าฉันเป็นคนแรกในประเทศไทยเป็นคนทำแพลตฟอร์มนี้แล้วมีประโยชน์มากแต่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะในโลกล่านี้ทุกมาในโลกนี้ไม่เคยมีใครคิดอันนี้เลยแสดงท่านใหม่ระดับอะไรครับระดับโลกละเพราะฉะนั้นใหม่มีหลายระดับมีระดับองค์กรภูมิภาคประเทศแล้วก็ใหม่ระดับในตัวของโซนต่างๆในตัวระหว่างประเทศและใหม่ระดับโลกครับแต่ถ้าใหม่ระดับโลกหน้าต้องไปตายก่อนแล้วจะได้เห็นด้านนั้นนะครับโอเคใหม่มีหลายระดับจงเราความใหม่เนี่ยณวันนี้เอาจริงๆนะผมไม่ค่อยได้ให้ความหมายหรือไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความใหม่มากนักเพราะว่าอะไรคุณลองเดาไหมครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนี่แหละหรือการเชื่อมโยงของด้าน Data ต่างๆเนี่ยผมว่าทุกที่ทำเหมือนกันหมดแล้วครับทุกที่คิดได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นความใหม่จึงลดบทบาทและความสำคัญลงแต่ยังไงต้องมีความใหม่อันที่สองครับนิ้วชี้ไอ้ความใหม่อันนี้เนี่ยมันจะต้องมีที่มาที่ไปครับต้องมีที่มาที่ไปนะต้องมี knowledge หรือวิทยาการหรือวิทยาศาสตร์หรือองค์ความรู้รองรับการเกิดความใหม่นั้นสำคัญนะเราไม่ได้อยู่มหาลัยอะไรนะกระทรวงเวทมนต์นะครับเราอยู่กระทรวงอุดมศึกษาอะไรนะอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เออใช่วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและความเชื่อไหมและความเชื่อด้วยไหมเฮ้ยผมว่าทุกคนต้องมีของรางอยู่ติดตัวทุกคนถูกไหมทุกศาสนาจะมีของรางหมดครับถูกไหมโต๊ะผมเนี่ยพระเต็มเลยทำนวัตกรรมนะทำนวัตกรรมผมที่สำนักงานผมเนี่ยผมบอกเลยนะเดินไปไหนเจอ3แยกมีกระจกนะครับทำเล่นไปน้องๆผมเนี่ยใต้โต๊ะเนี่ยมีกบดำกบแดงเพื่อเรียกเงินนะครับทุกโต๊ะไม่มีเลยผมก็เลยคุยกับผอ.ว่าเฮ้ยจะพันอาจเราว่ามาเปลี่ยนชื่อสำนักงานไหมเป็นสำนักงานนวัตกรรมและความเชื่อมันต้องมีความเชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องมีในเรื่องของคำว่าความคิดสร้างสรรค์และที่มาที่ไปทางด้านวิทย์องค์กรทางด้านวิทยาการหรือวิทยาศาสตร์ต่างๆมาแบ็กอัพในความใหม่นั้นนะครับถ้าผมมีตัวอย่างให้หนึ่งครับยังไม่ถึงนิ้วก้อยนะผมประดิษฐ์น้ำขึ้นมาอันหนึ่งครับผมอินเวนน้ำขึ้นมาอันหนึ่งแต่ผมบอกว่าน้ำอันนี้เป็นน้ำนาโนนะกินแล้วหายมะเร็งทันทีสมมุตินะมันเพ้ออันนี้เพ้ออยู่แล้วเอาเพ้อนี่แหละสนุกดีน้ำแก้วนี้นะครับหรือน้ำขวดนี้เนี่ยนะครับสกัดผมคิดว่าเนี่ยมันต้องเป็นน้ำที่แก้มะเร็งได้เลยกินปุ๊บแม่งหายมะเร็งเลยแล้วมีคนถามว่าเอ้าแล้วอาจารย์คิดยังไงล่ะใช้งานวิจัยมากี่สิบปีบอกอ๋อเมื่อคืนมีคนใส่ชุดขาว
มากระซิบข้างๆหูผมว่าผมไม่ต้องหมักสารสำคัญด้วยวิธีนี้ผมตื่นมาผมจำได้นะครับผมเลยคิดนั่งเขียนใหญ่เลยว่าต้องเอาอะไรผสมอะไรนู่นนี่อะไรแล้วผมลองให้นายเอในบีกินเฮ้ยมันดันหายมะเร็งว่ะแต่ท้องเสียเปล่าไม่รู้นะถามว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมไหมครับเป็นไหมมันใหม่นะเป็นน้ำนาโนน้ำนาโนเนี่ยน้ำนาโนที่กินแล้วหายมะเร็งเลยนะองค์ความรู้จากไหนผมไม่ได้วิจัยนะแต่มีพราหมณ์เดินมาบอกผมว่าต้องทำแบบนี้ครับแต่ผมก็ตื่นมาผมความจำดีสมมุตินะก็เลยเขียนไอ้ตรงนี้มาได้แล้วก็ดันลองให้นายเอในบีกินค่ามะเร็งเขาลดต่ำลงเป็นนวัตกรรมปะครบองค์ประกอบไหมครับครบองค์ประกอบ2อันนี้ไหมเอ้ยมันใหม่ไหมผมว่าใหม่นะแต่มันเลยครับมี knowledge ไหม knowledge ของท่านพราหมณ์ที่ท่านพราหมณ์กรุณามาเข้าฝันผมก็คงไม่ใช่ถูกไหมเพราะมันขาดตัวอันบนใช่ไหมครับอ้าวหายไปแล้วมันขาดตัวอันบนอ้าวหายไปแล้วครับพี่มาแล้วมันขาดตัวบนครับคือคำว่า knowledge ครับแต่สุดท้ายแล้วนวัตกรรมถ้าไม่มีนิ้วก้อยถ้าไม่มีนิ้วก้อยจะไม่เรียกว่านวัตกรรมโดยเด็ดขาดนิ้วก้อยคืออะไรครับคำว่า commercialization หรือถ้าเอาเป็นบ้านๆคือมันเกิดคุณค่าไหมมันเกิดผลกระทบมันเกิดยอดขายไหมถ้าในมหาลัยก็อาจจะบอกว่าเกิดการใช้ในมหาลัยหรือเปล่าเกิดคุณค่ากับในวงการสื่อการสอนไหมเกิดคุณค่าหรือมีคนเอาไปใช้ต่อหรือเรียกว่า implement นะครับ implement ได้จริงหรือไม่สมมุติวันนี้เนี่ยที่ทุกคนทำมาเนี่ยเอามานั่งคุยกันมานั่งตัดสินกันแต่สุดท้ายแล้วเอ้ยไม่ได้ทำจริงนะท่านจะเป็นนวัตกรรมไหมเป็นไหมครับไม่เป็นนะแต่ท่านจะต้องแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยมหาลัยไม่ใช้แต่ผมมีแนวคิดว่าผมจะเอาไปคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้แบบนี้1 2 3 4 5เพราะยังมีแผนธุรกิจครับหรือแผนการตลาดที่จะเอาไปอิมพลีเมนต์ได้อย่างชัดเจนอย่างมีความเป็นจริงนะเราก็ถือว่าโอเคท่านก็มีนิ้วก้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการคิดอะไรขึ้นมาในเรื่องของการคิดนวัตกรรมคุณต้องคิดว่าอันนี้ใหม่ไหมอันที่สองคือความรู้นั้นสามารถที่จะซัพพอร์ตความใหม่ได้หรือไม่และอันที่สามคือคุณจะขายมันยังไง ให้มันเกิดรายได้หรือเกิดคุณค่าได้อย่างไรถ้าไม่มีครบองค์สามองค์ประกอบนี้เราจะมาเรียกว่าสิ่งนั้นเป็นนวัตกรรมโดยเด็ดขาดเน้นนะครับนวัตกรรมคืออะไรก็ได้ที่ใหม่ๆที่เกิดมาจากองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดมาจากวิทยาการวิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีผลกระทบเชิงพาณิชย์และสังคมหรือมีคุณค่าเชิงพาณิชย์และสังคมอันนี้เป็นความหมายขั้นฐานสุดละของคำว่านวัตกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครคือทั้งหมดวันนี้นะเอาจริงๆนะด้วยความจากจริงใจเลยนะหมด2ชั่วโมงผมวันนี้เนี่ยกี่ชั่วโมงแล้ววะหมด2ชั่วโมงผมแล้วท่านเดินออกไปนะเชื่อมั้ยความรู้ติดตัวท่านไปเลยแล้วหล่นแม่งตลอดทางเลยถูกมั้ยครับแต่ผมขอให้คุณจําไอ้ I love you นวัตกรรมผมได้แค่อันเดียวครับขออันนี้อันเดียวถ้าท่านจำอันนี้ได้ท่านจะมีแก่นของคำว่านวัตกรรมคุณจะสร้างนวัตกรรมอะไรก็ได้ครับโดยวิธีการของคุณนี่แหละที่เป็นบ้านของคุณหรือที่เป็นลักษณะของคุณเองแต่ขอให้มันวนรอบอยู่ในแก่นอันนี้ครับอย่าให้หลุดจากแก่นอันนี้เด็ดขาดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักคิดหรือพวกชุมปีเตอร์หรืออะไรต่างๆพวกนี้นะที่อาจารย์ที่ผมอ่านตำรามาเนี่ยเขาก็คิดได้หลากหลายครับวิธีการมีได้เยอะแยะ
แต่แก่นก็คือแก่นครับอันนี้คือแก่นของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะสร้างสมมุติถ้าบอกเราต้องการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อเอาไปแข่งในยูลีกเพื่อเอาไปแข่งในอาร์ลีกหรืออะไรลีกเพื่ออยู่นี้มันมีการแข่งนวัตกรรมถูกไหมที่ถ้าในห้องนี้มีอาจารย์ด้วยเนี่ยนะครับเพื่อเขาเรียกนะจะสร้างนักเรียนหรือจะทำโปรเจกต์ขึ้นมาไปแข่งเนี่ยนะครับขอให้คิดถึงหน้านี้และหน้านี้เป็นสำคัญแต่ท่านจะมีวิธีการขายยังไงท่านจะมีวิธีการทำพิเศษยังไงจะพิสดารหัวหกคะเมนยังไงถ้าท่านไม่มีแก่นนี้นะผมบอกเลยนะคะแนนทุกคะแนนที่กรรมการให้คือศูนย์ครับอันนี้เป็นตัวอันหนึ่งที่ถ้าพูดถึงในกรณีไปแข่งในลีกต่างๆนะครับหรือเอาไปแข่งในรางวัลนักกีฬาแห่งชาติหรือเขียนของบประมาณที่เข้าไปสู่วช.ก็ตามนะครับเพราะว่าในวช.เนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เพราะทุกท่านผมก็รู้ว่าตอนนี้งานวิจัยต่างๆเนี่ยจะต้องมาตอบโจทย์ต่างๆเช่น BCG ถูกไหมใน BCG เอ่ยในเรื่องของตัว IoT เอ่ยเรื่องของ Data ต่างๆเอ่ยอะไรเงี้ยซึ่งพวกนั้นมันคือเป็นบัสเวิร์ดอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการเขียนของงบประมาณเพื่อทำวิจัยเนี่ยนะครับมันจะต้องออนโปรเซสเรื่องของว่านวัตกรรมเป็นหลักท่านต้องบรรยายว่าสิ่งที่ท่านจะไปขอเนี่ยนะครับมันใหม่ยังไงมันไปตอบโจทย์กับสิ่งที่มาร์เก็ตต้องการได้ยังไงแล้วงานวิจัยนี้มันจะคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้อย่างไรเป็นสิ่งที่วช.ต้องการคำนี้มากครับว่าท่านจะคอมเมอร์เชียลไลซ์งานวิจัยท่านได้อย่างไรเราไม่ต้องการในสิ่งที่ทำมาแล้วแขวนไว้แต่โอเคครับในบางงานวิจัยเป็นฟาวเดชั่นอันนี้กรุณาแขวนไว้แน่นๆแล้วให้พวกผมไปเกี่ยวเอาความรู้ตรงนี้มาแอพพลายเอามาแอพพลายใช้อันนี้ยินดีมากแต่ในงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นการวิจัยประยุกต์เนี่ยท่านต้องบรรยายท่านจะต้องบอกได้ว่าเฮ้ยคุณจะเอางานวิจัยนี้ไปขายให้เกิดประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์นะหรือเชิงสังคมได้อย่างไรอันนี้เป็นเทคนิคการเขียนขอวิจัยในณตอนนี้นะครับที่เขากำลังจะนั่นกันเนี่ยนะครับในภาพนี้ผมต้องการสื่ออะไรครับผมต้องการสื่อว่าตอนนี้ทุกท่านรู้แล้วว่านวัตกรรมคือ invention หรือ creativity บวกด้วยคำว่า commercialization แต่เฮ้ยทำไมมันมีสีแดงมาเกี่ยวข้องอีกอะมันมีคำว่า diffusion ครับมันมีคำว่าการแพร่กระจายคำนี้ครับเป็นคำบอกถึงคำว่า value ครับบอกถึงคำว่าคุณค่าครับสมมุตินะผมทำเนี่ยน้ำนี่ด้วยกันน้ำนาโนนี่ด้วยกันแต่ผมใช้งานวิจัยมา20ปีเลยแล้วผมบอกว่ากินแล้วสดชื่นมากแล้วผมเอาเนี้ยเอาไปขายอยู่ผมไม่รู้มีตลาดนัดหน้ามาออกปะติงด้วยกันอ่ะเอาไปขายนะน้ำเนี้ยปรากฏว่าผมเอาไปตั้งขายนะ3เดือนมีคนซื้ออยู่10ขวด3เดือนนะให้ไปนั่งโห3เดือนนั่งขายทุกวันเลยมีคนซื้อนะครับคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้แต่ขายได้10ขวดครับถามว่าเป็นนวัตกรรมมั้ยโอเคครับครบองค์ประกอบใหม่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความรู้ขายได้10ขวดแต่เป็นนวัตกรรมที่มี value มั้ยครับเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่ามั้ยครับถ้าเปรียบเทียบกับอันนี้ครับผมเอาทำนี่เหมือนกันเลยผมเอาไปตั้งขายเหมือนกัน3เดือนผมขายได้1ล้านขวดครับมีคนบอกต่อแล้วโอ้โหมันเกิดการแพร่กระจายเป็นโน่นนี่มากเลยในภาคใต้เนี่ยต้องมาซื้อที่โต๊ะอันนี้โต๊ะเดียวนะที่อยู่ที่มอปัตตานีขายได้1ล้านขวดมันเกิดการดิฟฟิวชั่นครับมันเกิดการแพร่กระจายเพราะฉะนั้นนวัตกรรมของผมในเคสที่2นี้กับเคสที่1นี้แตกต่างกันใช่ไหมครับเคส1มันมีแค่คำว่า commercialization แต่เคส2ครับมันมีคำว่า commercialization บวกด้วยคำว่า diffusion value ที่เกิดขึ้นมาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการที่จะคิดนวัตกรรมท่านอย่าคิดแค่ขายได้
ท่านต้องคิดคำว่า diffusion เข้าไป plug in เข้าเกี่ยวข้องด้วยคือทำยังไงนะให้มันเกิดผลกระทบในความในภาพกว้างทำยังไงนะให้สังคมมันเกิดการยอมรับของฉันในแบบอย่างต่อเนื่องนะด้วยเหมือนกับติดตลาดอะเอาภาษาแบบบ้านๆกันให้มันติดตลาดอะเอาง่ายๆติดลมบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นสำคัญที่สุดคือการนวัตกรรม invention บวกด้วย commercialization แล้วบวกด้วยคำว่า diffusion ครับเห็นไหมผมบรรยายไปตอนนี้ประมาณสักเกือบชั่วโมงทั้งหมดนี้ผมเรียนมา1ปีครับอ่านทุกนำลานะครับการออกมาได้เนี่ยให้ทุกท่านเรียนได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับถ้าท่านนะสนใจอยากจะอ่านหนังสือแล้วกันนะครับอ่านหนังสือหรือตำราอ่านง่ายๆเลยนะของตัวนวัตกรรมเนี่ยนะครับมันจะมีตำราที่เขียนว่าinnovation นะครับเขียนว่า innovation ตัวใหญ่เลยคนเขียนคือเดวิดสมิธนะครับคนเนี้ยมันเหมือนกับเป็นนักเขียนที่กลั่นเอาความรู้ต่างๆของนวัตกรรมออกมาแล้วเอามาเขียนเป็นความหมายหรือการสร้างนวัตกรรมด้วยคำง่ายๆนะครับอ่านง่ายๆครับอ่านเพลินๆถ้าใครอ่านนิยายภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอ่านเดวิดสมิธเนี่ยนะครับหลับครับคือมันเพลินไงมันเพลินไปอ่านไปอ่านไปหลับเลยครับแล้วท่านก็จะเกิดการออสโมซิสความรู้จากหนังสือเข้าหัวท่านโดยอัตโนมัตินะครับพูดเล่นนะก็แนะนำเดวิดสมิธครับนะครับหนังสือชื่ออะไร making อะไร innovation อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแนะนำอันนี้ผมมีตัวอย่างให้เคยเห็นอันนี้ไหมครับหุ่นยนต์เลยครับหุ่นยนต์ดินสอเห็นไหมหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยนะครับมันเป็นตัวอย่างอันนึงที่สำนักงานทำขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปสัก5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคุณอาจจะเห็นดินสอในเวอร์ชั่นเหมือนคนถูกไหมตัวมันสูงมากเลยแล้วมีคนเอาไปซื้อใช้ใน MK ถูกไหมแต่ก่อน MK ซื้อดินสอไปสัก10ตัว20ตัวมั้งแล้วก็เอาไปเดินเสิร์ฟอาหารน่ะนะครับถึงโต๊ะปุ๊บร่วงเลยเรื่องจริงนะเพราะมันหนักไงแล้วก็แขนกลมันยังณตอนนั้นน่ะมันยังไม่สามารถรับโหลดในบางอย่างได้ที่ล่วงไปตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นคนพัฒนาตัวดินสอก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆพยายามหาเพนต่างๆพยายามหา VOC ครับมีอีกอันหนึ่งคำว่า VOC Voice of Customer คำนี้เป็นคำสำคัญอีกอันนึงนะครับเป็นเทคนิคคำหนึ่งที่จะใช้ในการสร้างนวัตกรรมคือ VOC ครับคือ voice of customer นะครับสุดท้ายปุ๊บเนี่ยณวันนี้ดินสอได้แปลงร่างกลายเป็นเด็กอนุบาลครับนี่คือร่างรูปร่างของเด็กอนุบาลหรือเด็กตัวเล็กๆนะครับที่จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุครับแล้วดินสอนี้มีฟีเจอร์เพราะว่าอะไรเพราะณวันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราที่อายุมากขึ้นเนี่ยการที่จะหาคนไปเฝ้าการที่จะหาคนไปนั่งด้วยหรือคุยเล่นด้วยเนี่ยเพราะว่าทุกท่านน่ะหาเวลาลำบากจริงๆถูกไหมอย่างแม่ผมเองเนี่ยผมจะให้ไปนั่งคุยเขาตลอดเวลาเนี่ยก็คงลำบากเพราะผมต้องทำงานเหมือนกันหรือการไปเฝ้าไข้หรือการที่จะไปนั่งแบบกินยาหน่อยนะถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยมันก็พูดตรงๆอ่ะมันก็ลำบากเนาะในสังคมปัจจุบันตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดินสอถึงมาแก้ปัญหาตรงนี้ครับคือมาเป็นเพื่อนให้กับผู้สูงอายุมาเป็นเพื่อนให้กับพ่อให้กับแม่ที่อายุมากแล้วเตือนครับเตือนว่ากินยาแล้วนะหรือว่าดินสอนี้มันจะมีระบบกล้องครับที่จะวิเคราะห์ตัวการ movement ต่างๆของผู้สูงอายุได้ว่าตอนนี้ท่านนอนอยู่นะท่านนั่งอยู่นะหรือท่านกำลังล้มถ้าล้มปุ๊บมันจะ alert ครับเข้าไปหาในส่วนของโรงพยาบาลหรือของพวกเราเองอะไรพวกนี้แล้วยังเป็นเพื่อนคุยด้วยนะเห็นท่านเบื่อๆดินสอก็สวัสดีค่ะอะไรเงี้ยพูดจริงๆไม่พูดเล่นนะมันพูดคุยด้วยแล้วให้เล่นให้ทุกท่านเล่นเกมได้ด้วยนะครับพี่ผมลืมไปมีสายเสียงไหมครับพี่มีสายเสียงไหม
มีไหมไม่มีผมเอาอันนี้ต่อนะมีไหมมีเรามีสายเสียงไหมไม่มีเดี๋ยวลองอันนี้ครับเผื่อจะได้ยินเนาะคุณยนต์ที่สองในนี้ได้ยินพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะกรณีการแคร์ฮัลโหลฮัลโหลที่จะสามารถใช้เวลาพูดคุยหรือเฝ้าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้ตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์ไม่สามารถทดแทนหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกหลานเราได้ยินกันใช่ไหมครับตั้งหลังยินแล้วความสามารถโดยทั่วไปในการใช้งานหุ่นยนต์ที่สองมีนี้หนึ่งสามารถพูดคุยกันแบบเห็นภาพลูกหลานหรือผู้ดูแลมีอิสระมากขึ้นไม่ต้องเฝ้าใกล้ๆผู้สูงอายุตลอดเวลาเพราะเมื่อตอนอยู่ห่างไกลก็สามารถโทรเข้าหาคนจนที่สองเพื่อส่งเห็นภาพและพูดคุยวิดีโอคอลกับผู้สูงอายุได้ 2. ผู้สูงอายุสามารถเรียกผู้ดูแลมาให้บริการได้ผู้สูงอายุสามารถกดเรียกผู้ดูแลแต่ก็ตามคนจนไม่สามารถทดแทนหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกหลานหรือผู้ดูแลได้ความสามารถโดยทั่วไปในการใช้งานหุ่นยนต์ที่สองมินิ 1. สามารถพูดคุยกันแบบเห็นภาพลูกหลานหรือผู้ดูแลมีอิสระมากขึ้นไม่ต้องเฝ้าใกล้ๆผู้สูงอายุตลอดเวลาเพราะเมื่อตอนอยู่ห่างไกลก็สามารถโทรเข้าหาหุ่นยนต์ที่สองเพื่อส่งเห็นภาพและพูดคุยวิดีโอคอลกับผู้สูงอายุได้ 2. ผู้สูงอายุสามารถเรียกผู้ดูแลมาให้บริการได้ผู้สูงอายุสามารถกดเรียกผู้ดูแลกรณีต้องการให้มาบริการซึ่งสามารถกดที่ปุ่มบนตัวหุ่นยนต์หรือกดที่อุปกรณ์พกพาที่ห้อยคอจะมีการแจ้งเตือนไปปรากฏอย่างแอปพลิเคชันที่สองบนโทรศัพท์มือถือของผู้ดูแลหรือลูกหลานเมื่อมีการกดเรียก 3. แจ้งเตือนเมื่อผู้สูงอายุหายไปหุ่นยนต์จะแจ้งเตือนลูกหลานหรือผู้ดูแลกรณีสงสัยว่าผู้สูงอายุหายไปจากห้อง 4. หุ่นยนต์ช่วยใครด้วยเนื้อหาบันเทิงต่างๆหุ่นยนต์มีเมนูเนื้อหาให้ผู้สูงอายุเลือกชมได้ตามอัธยาศัยอาทิเมนูเพลงคาราโอเกะท่องเที่ยวฟังธรรมรูปครอบครัวออกกำลังกายคำทัดซึ่งเนื้อหาบันเทิงเหล่านี้ลูกหลานหรือผู้ดูแลสามารถเลือกจากใน YouTube หรือถ่ายเองจากกล้องส่งมายังหุ่นยนต์ที่สองและสามารถเปลี่ยนได้บ่อยๆโอเคว่าพอประมาณเนาะเดี๋ยวสไลด์มันจะไม่ทันเห็นไหมก็จะมีการเตือนต่างๆเลยพวกนี้นะครับเพราะนั้นดินสอเนี่ยมันก็มีฟีเจอร์หลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของผู้สูงอายุได้นะครับภาพอันนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมอยากจะผมมาพูดที่มหาลัยเนี่ยผมอยากให้เห็นภาพอันนี้มากๆเลยนะครับคือคำว่าวิจัยและนวัตกรรมผมไม่อยากให้จบคลาสนี้ไปแล้วใช้คำว่านวัตและใช้คำว่าวิจัยคือนวัตกรรมวิจัยก็วิจัยครับนวัตกรรมก็คือนวัตกรรมท่านทำวิจัยหรือท่านทำนวัตกรรมครับวิจัยเขาวิจัยเนี่ยนะครับถ้าบอกท่านทำวิจัยวิจัยนั้นจะเกิดเป็นมรรคเป็นผลเกิดเป็นคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่มันเกิดองค์ความรู้ใหม่แน่นอนครับมันเกิดอะไรที่เป็น newness แน่นอนมันเกิด knowledge ใหม่แน่นอนแต่ถ้าบอกท่านต้องการทำนวัตกรรมท่านต้องมีกลิ่นหรือมีลักษณะของการอยู่ในกระบวนการตรงนั้นที่จะใส่เข้าไปเรื่องของการ commercialization ครับสำคัญนะถ้าบอกท่านต้องการทำแผนนวัตกรรมขึ้นมาแต่ท่านมีแค่จะทำอะไรใหม่แต่ไม่บอกว่าจะขายไอ้ใหม่ๆนั้นน่ะอย่างไรแล้วขายวิธีไหนขายแบบไหนจบเลยนะครับท่านไม่ได้ทำนวัตกรรมท่านทำแค่วิจัยครับเอางี้แล้วกันวิจัยคือการใช้เงินสร้างองค์ความรู้ครับแต่นวัตกรรมมันคือการเอาองค์ความรู้นั้นมาทำให้เกิดเป็น ผลกระทบเชิงพาณิชย์และผลกระทบเชิงสังคมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมบอกครับว่าอย่างผมเรียนครับว่าถ้าจะทำวิจัยนะครับอยากให้เขียนว่าทำวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมครับเห็นไหมเพื่อสร้างนวัตกรรมขึ้นมาไม่ต้องมีสร้างนวัตกรรมใหม่นะใหม่กับนวัตกรรมมันคือคำเดียวกันครับตัดสักหนึ่งอันแล้วกันนะครับนวัตกรรมมันคือนวัตกรรมครับไม่ต้องมีนวัตกรรมใหม่นะครับมีบางคนใช้ทำซ้ำกันนะครับ
อันนี้ครับผมไปบรรยายมาที่พวกโรงงานเนี่ยนะครับถึงก็น้อยใจเลยนะในสไลด์อันนี้ผมบอกว่าบางคนเขาพลาวมากนะฝ่ายR&Dเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนต้นกำเนิดหรือคนที่สำคัญมากนะในการประดิษฐ์หรือพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาแต่ผมก็สวนเลยครับบอกว่าไม่ใช่พี่R&Dของพี่นะหรืองานวิจัยของพี่เนี่ยมีส่วนในการสร้างนวัตกรรมแค่ 15% ถึง 20% เท่านั้นบ่อเกิดของนวัตกรรมเนี่ยนะครับไม่ใช่มาจาก R&D ทั้งหมดครับบ่อเกิดของนวัตกรรมหรือที่มาของนวัตกรรมเนี่ยนะครับมันอาจจะมาเกิดมาจากความคิดของซัพพลายเออร์ก็ได้ก็คือ VOC นั่นแหละอาจจะเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศก็ได้อาจจะเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกก็ได้หรืออาจจะเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆก็ได้แต่ R&D มันคือเวอันหนึ่งที่จะไปทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดนีดขึ้นมาและให้นีดตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นมาเป็นจริงขึ้นมาเนี่ย R&D มันเป็นสิ่งหรือเป็น tools นะครับที่ทำให้นีดนั้นเป็นจริงแล้วสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้ถ้าคนบอกว่าเอ้ย R&D เป็นจุดเกิดของนวัตกรรมแสดงว่าท่านเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วพยายามที่จะพุชงานวิจัยของท่านออกสู่เชิงพาณิชย์ซึ่งจะตอบโจทย์ตลาดหรือไม่ฉันไม่รู้แต่ฉันบอกว่าฉันทำเก่งแล้วทุกท่านจะต้องรับในสิ่งที่ท่านทำออกมาอันนี้ผิดในบริบทในปัจจุบันนะครับถ้าเป็นภาษาเทคนิคก็คือเป็นดีมานด์พุชกับเทคโนโลยีอะไรนะเทคโนโลยีพุชกับดีมานด์พูลถูกไหมครับท่านถ้าบอกว่าท่านมี R&D เป็นหลักแล้วพยายามพุชออกไปท่านกำลังทำเป็นเทคโนโลยีพุชละในบริบทปัจจุบันยากมากครับที่จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆโดยใช้พระดามความคิดแบบเทคโนโลยีพุชแต่ถ้าบอกว่าท่านจะใช้พระดามความคิดในการให้เกิดนวัตกรรมนะโดยใช้คำว่า market pull ก็คือเอาตลาดเป็นหลักเอาซัพพลายเออร์เป็นหลักเอาสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเอาการเปลี่ยนแปลงหลักของตลาดเป็นหลักแล้วเอานั้นเป็นโจทย์ครับแล้วทำอะไรใหม่ๆเพื่อซัพพอร์ตโจทย์นั้นเนี่ยอันนี้ในบริบทปัจจุบันสำคัญมากในการที่จะทำนวัตกรรมขึ้นมาหรือเขียนงานวิจัยขึ้นมานะครับอันนี้ครับเดาซิว่าผมจะพูดเรื่องอะไรนวัตกรรมไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงครับไม่จำเป็นเลยนวัตกรรมไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แบบโอ้โหทำงานวิจัยมา10ปีเพื่อให้เกิดสินค้าอันนี้ชิ้นเดียวไม่จำเป็นท่านอาจจะไปโซเปเปอร์มาใช้งานวิจัยเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วบอกเฮ้ยอันนี้มันเข้ากับในบริบทในปัจจุบันนะท่านก็ไปเอาเปเปอร์นั้นหรืองานวิจัยนั้นมาปัดฝุ่นครับแล้วมาประดิษฐ์พัฒนาเป็นสินค้านวัตกรรมก็ได้นะครับคุณดูอันนี้นะดูนะกี่นาทีครับกี่วินาทีดีกว่าคุณกินแตงโมได้แล้วเป็นนวัตกรรมไหมครับเห็นไหมใหม่อาจจะไม่ใหม่ระดับโลกนะแต่อาจจะใหม่ในระดับที่เราไม่เคยเห็นเลยอะไรเงี้ยเทคโนโลยีไม่ใช่เรียกเลยมันคือใช้ creativity เท่านั้นเองในการที่จะดูใหม่ในการที่จะทำให้มันออกมาแล้วก็ซึบตรงไปแล้วคุณก็ติงแตงโมได้ภายใน30วินาที เห็นไหมและไอ้ตัวตรงนี้เนี่ยไอ้เหล็กเนี่ยมันต้องใช้เหล็กแบบวิจัยมาสัก10ปีไหมต้องแบบโอ้โหต้องทำคอมพาวหรือต้องทำเหล็กโลหะชนิดใหม่ของโลกไหมเพื่อให้ตัดสามารถตัดแตงโมได้ภายใน30นาทีไม่ใช่มันคือสแตนเลสปกตินี่แหละใช่ไหมมันคือสแตนเลส304ปกติแต่เขาใช้คำว่าอะไรครับ creativity ในการที่จะพัฒนาสินค้าอันนี้ขึ้นมาอันนี้ครับ
ลองดูเรียกว่าใบมีดนี่เป็นแบบนี้มันจะเป็นฟันเลื่อยแบบนี้ค่ะหยุดหยอกหยุดหยอกแล้วก็มันก็จะแกะได้ด้วย ก็คือเวลาตอนที่เราทำข้าวโพดมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ก็จะมีปากตรงนี้ให้เทข้าวโพดออกมาทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะก็ตั้งข้าวโพดค่ะนี่อ่ะแล้วก็หมุนข้าวโพดเข้าไปใช้วิธีการหมุนนะคะถ้าเกิดกดจะไม่ลงทีนี้มันข้าวโพดมันก็จะเต็มอย่างนี้ก็ให้เอาออกมาก่อนเป็นไงครับกินข้าวโพดได้เร็วมากเราจะแกะออกมาค่ะเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้วิดีโอนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Lazada ครับมีขายได้ใน Lazada ครับพี่ครับข้าวโพดที่เราใช้ Lazada มีขาย200กว่าบาทมาจากจีนนะฮะ Lazada มีขายทุกอย่างครับเห็นไหมแอปพลิเคชัน Lazada ผมใช้ตลอดเวลาช้อปปี้ก็ดีนะคุณรู้ป่ะช้อปปี้ Lazada แตกต่างตรงไหนรู้ป่ะรู้ป่ะครับอะไรนะครับช้อปปี้ค่าส่งเยอะไม่อันนี้ผมไม่รู้ผมจ่ายตังค์ไปเลยผมใช้แบบโปรโมชั่นตอนส่งฟรีช้อปปี้ Lazada แตกต่างส่วนตัวผมเองนะถ้าผมต้องการซื้อสินค้าที่แบบมันมีมูลค่าสูงๆหน่อยเนี่ยนะครับสังเกตมั้ย Lazada มันจะตัดตังค์เราไปเลยแล้วก็ถ้าสินค้าส่งกลับมาแล้วเนี่ยส่งมาให้เราปุ๊บของไม่ดีเราต้องส่งเคลมนู้นน่ะ15วันมีแม่เดือนนึงกว่าจะส่งคืนกลับไปได้แต่มันกินเงินเราไปแล้วหนอแต่ Shopee มันมีกระเป๋าตังค์ตรงกลางครับสมมุติว่าเราจ่ายเงินแล้วเราจ่ายเงินก็จริงนะแต่เงินจะไปอยู่ในกระเป๋าตรงกลางครับแล้วถ้าสินค้ามาถึงเราเสร็จแล้วปุ๊บเราจะพอเราดูว่าอันนี้มันใช้ได้นะมันโอเคนะมันโอเคกดยอมรับปุ้งเงินจะถูกโอนไปให้ผู้ขายครับแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยสินค้ามีตำหนิว่ะมันไม่โอเควะเรากดไม่ยอมรับสินค้าเงินนั้นจะโอนมาหาเราภายใน3วันแต่สินค้านี้คุณจะต้องส่งคืนส่งคืนนี่นะครับไม่ใช่เอาไปใช้เลยนะอันนี้เพิ่นเลยนะส่งคืนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีโพลิซีของมันว่าการส่งคืนต้องส่งคืนไปเงินเพราะว่าถ้าหลุดจาก5วันหรือ10วันเนี่ยมันก็จะชาร์จเงินเราผ่านบัตรเครดิตที่เราใส่ลงไปในระบบนั่นแหละนะครับข้อแต่แล้ว JD อ่ะ JD บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในแอปเป็นของจริงแต่จริงๆ JD เนี่ยมันคือของจีนนะร้อยเปอร์เซ็นต์จีนแท้นะครับจีนแท้โอเคอ้าวสุดท้ายครับเห็นไหมอันนี้ถามคิดว่าเขาเอาอะไรมาคิดไอ้ที่หนีบๆเนี่ยอ่ะหนีบๆมาเนี่ยเอาอะไรคิดครับเอาหัวคิดไหมเอาอะไรมาคิดสังเกตมันคืออะไรอ่ะที่หนีบผ้าป่ะที่หนีบผ้าใช่ไหมแล้วแค่ขยายสเกลออกไปนั่นเองมันคือที่เอาไว้เสียบไอ้ตัวแก้วนี่แหละครับแต่มันหนีบได้แล้วก็เสียบแก้วน้ำได้อันนี้มีขายในล็อกนะครับเขาแค่ว่าแค่ขยายสเกลของไม้หนีบผ้าทำให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองแล้วก็เจาะรูมันมันก็สามารถที่จะตั้งแก้วได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เห็นไหมว่าพัฒนากรรมเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแต่มันอาจใช้แค่กึ๋นครับใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้งานวิจัยที่ไม่ต้องล้ำลึกมากนักแต่มันเข้ากับในบริบทปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นกระเป๋านะครับที่สวยมากนะครับทายครับใบเท่าไหร่พี่ผู้ชายห้องนี้สนใจไหมครับซื้อให้กิ๊กเอ้ยซื้อให้แฟนฮะซื้อให้กิ๊กก็ได้นะเท่าไหร่ครับทายใบนี้ใบอสานครับ
ใบละแสนเรื่องจริงครับใบละแสนมันคือจริงแล้วเนี่ยมันคือกระเป๋าย่านลิเผานี่แหละครับย่านลิเผาแต่ใบนี้แสนหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่ามันถือเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นคราฟอินโนเวชันนะครับนี่เป็นคราฟอินโนเวชันคือการที่ยกระดับคราฟการยกระดับสินค้าที่เป็นสินค้าคราฟเนี่ยนะครับที่เป็นแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาตัวที่จากการใส่ย่าลิเผาเขาใช้เป็นนาโนคาร์บอนไฟเบอร์ครับสารด้วยนาโนคาร์บอนไฟเบอร์เข้ามานะเพื่อให้เกิดความคงทนนะนาโนไฟเบอร์คาร์บอนอันนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยมันไม่สามารถสานได้เพราะมันแข็งมากแต่เขามีเทคโนโลยีในการที่จะทำให้มันอ่อนตัวในขณะสานแล้วแข็งตัวในขณะสานเสร็จอันนี้เป็นเทคโนโลยีของบริษัทอันนี้นะครับแล้วไอตัวนี้ที่มันแพงอันนึงครับก็คือว่าไอตัวกรอบครับตัวกรอบเนี่ยเขาออกแบบมาอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ออกแบบนึกจอกแบบออกแบบนะการออกแบบนี้เนี่ยเขานึกถึงตัว strength ครับนึกถึงตัวแรงที่จะรับต่อกระเป๋าครับว่าถ้าคุณถือกระเป๋าแบบนี้พุทธโกรธมากกว่ากระแทกกระเป๋าปุ้งถ้าเป็นย่านความปกติมันก็จะอาจจะยุบลงไปแต่ถ้าเป็นกรอบแบบนี้มันสามารถรับแรงได้ทั้งบนล่างกลางทุกทิศทางแต่ที่มันแพงอีกคือทำจากทองคำครับมันแพงตรงนี้นะครับพี่แสนนึงเนี่ยไม่ใช่ทำทองคำนี่แหละนะครับแต่ถ้าเป็นปกติเลยนะครับถ้าเป็นเงินนะถ้านำจากเงินเนี่ยรู้สึกใบละประมาณ 2-3 หมื่นเองนะนับประมาณหลุยนะครับประมาณหลุยประมาณอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ครับกีตาร์ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงของคลาสเหมือนกันนะจริงๆในภูมิภาคใต้เนี่ยนะครับผมแนะนำทำคลาสอินโนเวชั่นคลาสอินโนเวชั่นตอนนี้เป็นเทรนด์ที่กำลังมานะคือการยกระดับสินค้าหัตถกรรมที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยขึ้นมาโดยใช้นวัตกรรมนะครับเรียกว่า craft innovation นะครับอันนี้เขาใช้ลักษณะของการขัดหรือของการสานของอันนี้มาจากภาคอีสานครับเขาใช้ลักษณะเด่นของการสานตะกร้าสานตัวเครื่องจักรสานน่ะของอีสานขึ้นมาแล้วก็บอกว่าวิธีการสานแบบนี้หรือการต่อไอ้ตัวเรียกนะต่อไอ้ตัวไม้แบบนี้เนี่ยนะครับของภาคอีสานน่ะมันแข็งมากนะเขาเรียกว่าเอ้ยถ้าเราลองทำเป็นกีตาร์ได้ไหมเขาลองทำเป็นอูคูลิเล่ครับกับกีตาร์ขึ้นมาทำให้เกิดลายที่เป็นลายของภาคอีสานข้างหลังเป็นลายที่เขาทำขึ้นเองนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นการต่อไม้โดยใช้ภูมิปัญญาของทางภาคอีสานเขานะครับอันนี้คือคราฟอินโนเวชั่นแต่นี้ครับก็มีเหมือนกันนะของเนี่ยสุริปัตตานีนะมั่งอันเนี้ยของมันจะเมทาเนี่ยนะครับเห็นไหมเขาก็เป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยใช้ศาสตร์ของดินของภาคของภูมิภาคใต้ในการขึ้นรูปขึ้นมาน้ำเคลือบใช้ภูมิภาคใต้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องคราฟอินโนเวชั่นเป็นเทรนด์เลยนะครับณวันนี้เนี่ยที่บอกว่า AI IoT นู่นนี่อะไรเนี่ยก็เป็นเทรนด์อีกอันนึงแต่อีกอันนึงก็คืออันนี้ครับคือคราฟอินโนเวชั่นแนะนำนะถ้าใครอยู่คณะศิลปกรรมหรือว่าทำเรื่องแบบพวกนี้อยู่เนี่ยหรือถ้าวิทยาศาสตร์ก็ดีนะลองเอาความรู้ที่เราศึกษามาเนี่ยลงไปสู่หัตถอุตสาหะหัตถกรรมไหมครับเรายกระดับมันขึ้นมาครับอาจจะไปแก้ปัญหาเพราะที่ผมเคยไปบรรยายที่ศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยนะครับองค์การมหาชนเนี่ยเขาอยากอันนี้มากเลยนะเขาอยากทำอินโนเวชั่นในคราฟมากเลยคราฟเพนอันนึงครับคือไม่สามารถผลิตเป็นแมสได้เมื่อผลิตเป็นแมสเมื่อไหร่คุณภาพของคราฟที่เกิดขึ้นมาตกแบบโคตรตกอ่ะตกไปเลยอ่ะอย่างเช่นว่ามีผมนั่งคุยกับคนที่เป็นทำเครื่องจักรทำเครื่องจักรสารนะคนนี้ผิดเก่งมากสวยมากๆเลยออเดอร์เขาทำได้วันหนึ่งเนี่ยนะครับไม่เกิน10ชิ้นแต่ออเดอร์จริงๆที่เข้ามาหาเขาเนี่ยคือวันละ300ชิ้นซึ่งอันเนี้ยถามว่าเฮ้ยเราจะใช้เทคโนโลยีหรือใช้นวัตกรรมอะไรที่ไปช่วยเขาเนี่ยทำให้เขาจักสารได้เร็วขึ้นเพื่อตอบออเดอร์แต่คุณภาพจะต้องเท่าเดิมป้าคุณยายคนนี้บอกจริงๆยายก็อยากจะหาอะไรมาช่วยยายนะ
ยายก็สารคนเดียวเนี่ยได้วันละ10อันเนี่ยยายสารสวยจริงๆนะเขาเป็นแม่ครูเนี่ยนะครับของเขาเรียกเป็นแม่ครูด้านไอการจักสารเนี่ยสวยสวยจริงๆแต่สุดท้ายบอกแม่ก็ทำได้แค่นี้แหละหลานเอ้ย10อันเนี่ยนะครับต่อวันแต่สินค้า300อันนี้ครับมันคือการถ้าเราว่าเพนรู้แล้วว่าต้องการผลิตเป็นแมสและให้อะไรนะคุณภาพเท่าเดิมคุณมีวิธีการอะไรที่จะสร้างนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบเพนอันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยผมมีอะไรประมาณชั่วโมงกว่านะครับอันนี้ครับ copy กับ C&D กับ development เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำลายนวัตกรรมในวงการอุตสาหในวงการการศึกษาครับ copy แน่นอนเป็นการทำลายแน่นอนแต่ถ้า copy บวกกับdevelopment ในวงการนวัตกรรมถือว่าเป็นตัวส่งเสริมครับการทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมารูปนี้ไนกี้กาลีนิงครับทำไมผมโชว์รูปนี้ขึ้นมาเอาแน่นอนรู้อีโลโก้เนี่ยกันนะมันก็เกือบ copy ดีนิงก็เกือบ copy ไนกี้อยู่แล้วถูกป่ะแต่ถ้าพูดถึงตัวสินค้าครับดีนิงหรือสินค้าที่มาจากไต้หวันหรือมาจากเกาหลีใต้เนี่ยใช้กลยุทธ์นะครับในการพัฒนาสินค้าใหม่คือ C&D ครับคือเขาไม่ใช้4ตัวเดียวนะใช้4ตัวเดียวคือการย่ำอยู่กับที่ครับแต่ถ้ามี C และ D ด้วยเนี่ยเห็นไหมลีนิงณวันนี้ไม้แบตลีนิงรองเท้าแบตลีนิงผมบอกเลยนะดีกว่า Nike ลองใครตีแบตลองไปใช้ลีนิงครับรองเท้าลีนิงดีจริงๆนะครับผมเชื่อว่าณวันนี้ Nike ก็ใช้กลยุทธ์เดียวกับลีนิงเมื่อ5ปีที่แล้วก็คือ C ไอ้ C ตัวเดียวด้วยซ้ำผมเชื่อนะว่าตอนนี้ Nike เริ่มมีการใช้กลยุทธ์ย้อนกลับครับคือ C&D กับ Leaning เห็นไหมครับก็คือเกิดการbackward ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำนวัตกรรม C&D เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะไม่ถือว่าพาเฉียนะครับถ้ามีแค่ C ตัวเดียวโอเคพาเฉียแน่นอน C และ D ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมแบบอย่างก้าวกระโดดนะครับอันนี้ครับก่อนที่จะทำนวัตกรรมทุกอย่างคุณต้องรู้จักประเภทของมันก่อนประเภทของนวัตกรรมในฐานสุดเลยนะมีแค่3อย่างครับ1ครับนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ครับหรือ product innovation เนาะทุกท่านรู้จักอยู่แล้วครับคำว่า product innovation มันคืออะไรก็ได้ที่มันจับต้องได้แล้วมันเป็นสิ่งใหม่ครับมันคือ product innovation เนาะ Apple แล้วก็อะไรนะ Force it หรือมือถือต่างๆถือเป็น product innovation แล้วอันที่2ล่ะครับ process innovation คืออะไร process innovation คือกระบวนการใหม่ครับที่ทำให้ end แล้วนะ end แล้วทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นประสิทธิผลเพิ่มขึ้นนะครับรายจ่ายลดลงต้นทุนลดลงกำไรเพิ่มขึ้นแต่จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่เราไม่สนใจเอาใหม่นะ process innovation สมมุติว่าผมต้องการผลิตยาแก้ไออันเนี้ยนะครับด้วย process A บวก B บวก C บวก D บวก Eเราได้ยาแก้ไอมาแหวงยาแก้ไอมะขามป้อมที่ผมกินอยู่เนี่ย1ขวดใช้ A B C D E ในการผลิตยาแก้ไอมะขามป้อมอันนี้แต่ผมว่าเฮ้ยณวันนี้ผมต้องการทำ process innovation ละทำยังไงครับยาอมไอตัวยาแก้ไอมะขามป้อมผมก็ยังเป็น end product อยู่แต่ผมบอกว่าผมต้องการลดขั้นตอนมันโดยใช้เทคโนโลยีหรือใช้กระบวนการเครื่องจักรต่างๆใหม่ลดขั้นตอนจากใช้แค่ A บวก D doc บวก E แล้วได้มาขามป้อมเลยผมลดกระบวนการ B และ C ลงโดยใช้อะไรรู้ผมทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นการลดกระบวนการตรงนี้ทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิด value ทำให้เกิดเขาเรียกนะกำไรมากขึ้นเหมือนกับวันเนี้ยผมเห็นหลายคนทำแพลตฟอร์มต่างๆเงี้ยถามว่าคุณทำเป็น process innovation หรือคุณทำเป็นอะไรprocess innovation สมมุติว่าบอกว่า
เอ้ยผมทำแพลตฟอร์มอันนี้หรือว่ามันกระบวนการอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อลดขั้นตอนครับลดขั้นตอน1 2 3 4 5แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคทำให้เวลาของการของยูเซอร์ลดลงยูเซอร์ภูมิใจมากขึ้นแต่เอ็นแล้วก็สามารถเข้าถึงในฐานข้อมูลต่างๆได้เห็นไหมอันนี้คุณทำ process innovation แล้วนะครับอันที่3ครับที่อยากนำเสนอมากสุดคือคำว่า service innovation มหาลัยครับอยากให้ทำตัวนี้มากคือคำว่า service innovationservice innovation คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายผมจะให้ดูตัวอย่างอันนึงก่อนนะอันเนี้ยผมให้ดูว่าเจคนนี้เนี่ยผมเรียกเจนะก็คือเขาเป็นเจจริงๆนะเจยูเนี่ยนะครับบ้านเขาเนี่ยอยู่เยาวราชเจยูเนี่ยตื่นมาเกิดมาพร้อมลูกชิ้นปลาครับเขาอยู่กับลูกชิ้นปลามานานเห็นว่าอีกกองลูกชิ้นปลาเนี่ยมันมีก้างอยู่แล้วก้างนี้เนี่ยไม่ทำไมม้าเขาเนี่ยถึงทิ้งตลอดนะไม่มันน่าจะเอามาใช้อะไรได้หรือดีหน่อยก็เอาไปตากแห้งแล้วไม่ให้สัตว์กินเอ๊ะทำไมคนกินไม่ได้นะเจยูก็เลยบอกว่าเออก็ลองเอาไอ้ก้างปลานี้เนี่ยไปให้มอหอการค้าลองดูซิอาจารย์ก็ทำตัวนี้มาก็ได้เป็นตัวดีขึ้นมานะผมให้ดูอันนี้เนาะเพื่ออินสไปร์ทุกท่านว่าการทำ product innovation ไม่ได้ยากเลยนะครับมันคือแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุดรับประกันโดย Harvard University ค่ะยูลูกชิ้นปลานะคะหลายคนก็ชอบคิดว่าเอ๊ะยูลูกชิ้นปลาเนี่ยมาจากไหนจริงๆแล้วยูลูกชิ้นปลาค่ะก็มาจากลูกชิ้นปลาเยาวราชส่วนที่เหลือจากการทำลูกชิ้นปลาเนี่ยมันน่าจะทำอะไรที่มันมี value มากกว่านี้เพราะว่าเราทราบมาว่าในก้างปลาเนี่ยหรือว่าในส่วนที่เหลือจากการทำลูกชิ้นปลาไม่ว่าจะเป็นในส่วนเนื้อปลาส่วนต่างๆมันก็มีโปรตีนแล้วมันก็มีแคลเซียมหลังจากที่เราวิจัยแล้วก็ยื่นกับทาง NIA อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทราบทางหอการค้าเนี่ยได้มีการสนับสนุนให้กับคนทำนวัตกรรมเขาบอกมัน Amazing มากเลยยูมันมีสารที่ชื่อ MCSC มันคือแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุดรับประกันโดย Harvard University เราได้รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของโลกมาเงี้ยค่ะในเรื่องของการดูดซึมเป็นฟอร์มที่ดูดซึมดีที่สุดถ้าเกิดคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนนะคะเราสามารถที่จะช่วยได้เลยตรงนี้นี่คือจุดแตกต่างโอเคครับขวดนี้นะครับขายขวดละประมาณสักมันจะปิด 2,000 บาทนะ 2,000 บาทนะครับซื้อวันนี้ครับซื้อวันนี้ขายขวด2ขวด900บาทนะครับพี่ไปซื้อกับคุณยูได้เลยนะครับเสิร์ชเลยครับยูนะครับหรือ MCSC เนี่ยนะครับมีค่ะ UNC ครับเขาขายตรงนะผมไม่ได้ขายเขานะ900บาทซื้อวันนี้ขึ้นออยเรียบร้อยนะครับกินได้ครับผมซื้อให้แม่กินตลอดเวลาผมไม่ได้กินฟรีนะอันนี้สำหรับคนที่อายุเกิน45ขึ้นไปต้องกินแคลเซียมถูกไหมครับแคลเซียมตัวนี้ที่หมอสั่งจ่ายเราเนี่ยมันคือแคลเซียมคาร์บอเนตที่ร่างกายเราสามารถรับสอบได้ประมาณสัก 30-40% เท่านั้นเองแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นแคลเซียมอีกรูปแบบนึงนะครับที่ร่างกายเราสามารถรับสอบได้คงไม่ 100% นะก็ประมาณสัก 70-80% เพราะงั้นความคุ้มค่าของการกินไปต่อ1เม็ดดีกว่ากินแบบแอบสอบได้ 30% ที่เหลือก็ขับถ่ายออกไปนะครับลองซื้อจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีแต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะครับมียี่ห้ออื่นเหมือนกันนะที่เป็นนะพวกอาหารเสริมที่เป็นตัวคุณลองดูที่เป็นเรียกว่า NCHC เนี่ยนะครับมันเป็นแคลเซียมอีกลูกฟอร์มหนึ่งมีขายเยอะครับที่อเมริกาหรือว่าในร้านที่เป็นพวกวัตสันนี้ก็มีอีกหลายยี่ห้อที่เป็นแบบนี้แต่มันก็เป็นไม่ใช่มาจากบ้านเราเนาะมันก็จะมาเอามาจากที่อเมริกาหรือว่าบางคนเอามาจากเปลือกไข่นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะแต่อันนี้ครับที่ผมอยากนำเสนอคือว่ามหาลัยนะครับจริงๆมหาลัยเนี่ยนะครับมี product innovation หรืออินโนเวชั่นอะไรเยอะแยะมากมายเลยในมหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้ถ้ามหาลัยคิดว่ามหาลัยอยากจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยลองดูไหมครับว่าทำเป็น service innovation เพราะ service innovation คืออย่างเช่นว่าการทำมหาวิทยาลัยเสมือนจริง
ซึ่งอันเนี้ย คุณมี product innovation หรือคุณมี material อยู่แล้วแต่ที่คุณจะทำขึ้นมาคือคุณทำบริการใหม่ครับที่ตอบโจทย์ต่อเน้นตรงกลางนะครับครับเน้นตรงกลางครับคือประสบการณ์ใหม่ของ customer customer ของพวกคุณก็คือนักศึกษาหรือคนที่ต้องการจะแสวงหาความรู้ครับถ้าคุณต้องการทำเซอร์วิสใหม่โจทย์ของมันคือคุณทำอะไรก็ได้ครับหรือเซอร์วิสอะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ของผู้บริโภคครับอันนี้เป็นคีย์เลยนะครับว่าถ้าคุณต้องการสร้างเซอร์วิสอินโนเวชั่นเซอร์วิสเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าให้เกิดประสบการณ์ใหม่ล่ะเพราะเซอร์วิสมันจับต้องไม่ได้ครับเซอร์วิสมันไม่สามารถเก็บกลับบ้านแล้วเอาไปเล่นกับมันได้เซอร์วิสไม่มีตัวตนเซอร์วิสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการทำเซอร์วิสอินโนเวชั่นเอ็นแล้วคือคุณต้องทำให้เขาเกิดประสบการณ์ใหม่พอเกิดประสบการณ์ใหม่เขาจะจำเข้าไปในหัวครับอันนี้การเก็บไปละแต่ถ้าคุณทำเซอร์วิสมานานเขาไม่เก็บก็ได้แต่บอกเฮ้ยอันนี้มันแม่งเจ๋งอ่ะมันต้องไปใช้อีกนะอะไรเงี้ยหรือต้องไปใช้เซอร์วิสอันนี้อีกเพราะว่าเขาเกิดประสบการณ์ใหม่ละเขาเกิดการเก็บมันเข้ามาอยู่ในเป็นตัวเองละเห็นไหมครับการทำเซอร์วิสอินโนเวชันเนี่ยนะครับมันต้องมีที่มาที่ไปอยู่ละมันคือการเอาโปรดักต์ต่างๆหรือเอาทรัพยากรต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยเอามาเชื่อมต่อกันครับเอามาบูรณาการเข้าหากันแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเพื่อประดิษฐ์หรือเพื่ออินเวนต์ให้เกิดเซอร์วิสอันใหม่ขึ้นมาซึ่งเซอร์วิสอันใหม่ขึ้นมานั้นเนี่ยถ้าไม่ตอบโจทย์หรือไม่ตอบไอ้ตัว new customer experience ก็เป็นแค่ invention แต่ถ้าเซอร์วิสใหม่นั้นตอบโจทย์กับอันนี้แน่นอนครับคุณทำเซอร์วิส innovation แล้วนะครับถอยกลับมาครับยกตัวอย่างเช่น Starbucks ครับ Starbucks เนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็น Service Innovation ละถ้าถอยกลับมาสัก10ปีที่แล้วเนี่ยที่เรายังนั่งกินกาแฟอยู่ที่ร้านโกปี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือ just ก็ไปกินกาแฟมันคือ just ก็ไปแค่นั่งคุยกันแต่ถามว่าเอ้ย Starbucks มันเป็น Service Innovation ไงคือ Starbucks ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ครับของการเข้าไปในร้านกาแฟได้กลิ่นกาแฟได้ความรู้สึกต่างๆความอบอุ่นพนักงานขายก็การจัดร้านพนักงานขายก็รู้จำชื่อจำณตอนนั้นจำชื่อคนได้มีสูตรกาแฟใหม่ๆออกมามีเครื่องชงกาแฟหรือเครื่องทำกาแฟที่สกัดกลิ่นกาแฟออกมาได้อย่างเข้มข้นเห็นไหมทั้งหมดนี้ถ้ามันเป็นแค่จุดStarbucks ก็ไม่เกิดแต่ Starbucks ใช้ข้อดีของมันครับเครื่องชงกาแฟบรรยากาศเครื่องสร้างกลิ่นกาแฟในเรื่องของตัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเอามาหลอมรวมกันครับโดยทรัพยากรทั้งหมดนี้แล้วใช้กลิ่นของเขาครับคิดคำว่า business model ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มันเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ตัว customer ได้เห็นไหมครับฉันใดฉันนั้นมหาลัยต้องการทำ service innovation อย่างผมบอกที่เร็วคืออย่างเช่นว่ามหาลัยเสมือนจริงคุณมีทรัพยากรมากมายเลยครับในมหาวิทยาลัยอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยก็จับอาจารย์มาแต่งตัวสิครับจับอาจารย์เข้ามาทำเป็นนู่นนี่อาจารย์ก็มีคณะวิทยาการคณะ IT อยู่แล้วก็เอาพวกนี้มาทำเป็นระบบขึ้นมาสอนเด็กได้ลองทำเองไหมครับว่าสอนเด็กได้แล้วเราทำเองเป็นไหมนะครับแล้วก็ลองเอาระบบต่างๆเข้ามาหลอมรวมกัน AR VR นี่แหละที่เราสอนนักศึกษาลองทำเองครับแล้วให้เกิดเป็นมหาลัยเสมือนจริงขึ้นมาอาจจะไม่ใช่ทั้งมหาลัยอาจจะเป็นแค่หลักสูตรสักหลักสูตรนึงขึ้นมาอันนี้ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่นะอย่างเช่นว่าต่อไปถ้าผมจะเรียนเรื่องไม่รู้อะสักอย่างนึงถ้ามาที่มอ.ปัตตานีแล้วเนี่ยผมไม่ต้องเรียนในคลาสก็ได้นะมีระบบอันนี้ทำให้ผมสามารถที่เข้าไปเรียนแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงในแก่นของวิชาเรียนได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะของการทำ service innovation คร่าวๆนะครับอีกอันนึงครับสำคัญมากถ้าคุณ
มาเรียนนวัตกรรมแล้วคุณไม่รู้จัก4คำนี้เนี่ยนะครับตอนนี้คุณรู้จักอะไรบ้างคุณรู้จัก innovation คุณรู้จักคำว่า diffusion คุณรู้จักคำว่า commercialization คุณรู้จักคำว่า knowledge creativity รู้จักคำว่า VOC คุณรู้จักคำว่า X อะไรนะ customer experience อันนี้อีกคำหนึ่งครับที่ผมอยากจะใส่ให้คุณแล้วกันคำแรกครับคือคำว่า incremental ครับ 3-4 คำนี้เนี่ยห้ามลืมนะครับไอ้เยอะๆพวกที่ผมบอกมาเนี่ยลืมได้หมดเลยนะแต่อันเนี้ยคุณบอกว่าผมต้องการทำนวัตกรรมที่เป็นระดับ incremental คืออะไรครับหรือผมต้องการทำหรือสิ่งผมทำออกมาเป็นนวัตกรรมที่เป็น game changer นะท่านสุวิทย์เนี่ยชอบใช้คำนี้มากเลย game changer เฮ้ย game changer แม่งคืออะไรนะรู้จักหรือเปล่าจะเอาส่งว่าผมต้องการให้ทุกท่านทำวิจัยที่เป็น game changer เล่นเกมเหรอเอาเกมแล้วเปลี่ยนกันหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะหรือบอกว่าเฮ้ยผมต้องการให้คุณทำวิจัยที่เป็น breakthrough innovation อ้าวคืออะไรล่ะคราวนี้หรือเป็นแค่ incremental ก็ได้ครับพี่น้องอะไรเงี้ยท่านรู้คำนี้นะอันดับแรกครับต่ำสุดเลยคือ incremental ครับ incremental innovation คือการทำนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไปคือผลกระทบไม่รุนแรงมากนักดูตามแกนเนาะตามแกนหรือตามรูปก็ได้ครับแกนของคำว่า incremental เห็นไหมครับคือเทคโนโลยีไม่ต้องใหม่มากนักก็ได้ครับตลาดก็ impact ก็ไม่ต้องมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นการแค่เปลี่ยนแปลงเวอร์ชันเท่านั้นเองจากเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน A เอาง่ายๆกัน iPhone 1เป็น iPhone 2 iPhone 3เป็น iPhone 4 4เป็น5อะไรเงี้ยนะครับคือการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันของมือถือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรูปลักษณ์ของค่อยๆเป็นค่อยเช่นว่าล้อรถยนต์สุดท้ายก็คือล้อรถยนต์ แต่รถยนต์คือจะเปลี่ยนจากหินไปเป็นไม้จากไม้ดีหน่อยก็มันหนักเนาะก็เลยลดรูปมันโดยใช้ซี่ๆทำให้เกิดการอะไรนะความแข็งแรงมากขึ้นแต่น้ำหนักเบาลงแต่สุดท้ายโอ้นั่งๆไปมันกระเทือนก้นน่ะก็เลยใส่ยางมาสักนิดนึงสุดท้ายปุ๊บโอ้ไม่ไหวนะอย่างงี้ไอ้ตรงนี้มันแตกง่ายอ่ะลองทำเป็นล้ออันลอยขึ้นมาเห็นมั้ยมันคือการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายมันก็คือล้อรถแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นของล้อรถเท่านั้นเองครับเห็นมั้ยนี่ก็ incremental innovation ส่วนใหญ่ในประเทศไทยครับทำแบบนี้ทั้งสิ้นไม่มีใครทำเปลี่ยนแปลงแบบอันบนครับอันบนคืออะไรของวันบนนี้ตรงข้ามกับอันล่างอย่างชัดเจนครับการเปลี่ยนแปลงแบบ radical innovation ครับหรือ game changer เป็นสุดยอดแล้วที่ท่านรัฐมนตรีเราอยากให้ทำคือใช้เทคโนโลยีขั้นล้ำเลิศขั้นสูงมากครับเป็น deep tech เห็นไหมคำนี้มาผมว่าผู้ท่านในห้องนี้เคยได้ยินว่า deep tech ละใช้ deep tech ครับเทคโนโลยีที่ขั้นสูงมากเลยแต่ถ้าเป็นขั้นสูงมากมันต้องมากับ impact ของตลาดที่สูงด้วยเห็นไหมครับถ้าเทคโนโลยีที่สูงและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงตลาดเชิงวัฒนธรรมเชิงสังคมที่สูงมากพูดง่ายคือว่าเมื่อคุณคิดไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของบริบทโลกเลยอย่างเช่นกล้องไม่ดูนี้เห็นไหมกล้องเนี่ยแต่ก่อนเป็นกล้องฟิล์มถูกไหมแต่มีไม่รู้ใครสักคนหนึ่งมันนันผลิตกล้องที่เป็นกล้องดิจิตอลขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จากกล้องที่ใช้ฟิล์มมันเป็นกล้องจากอนาล็อกเนี่ยมันเป็นดิจิตอลเนี่ยผลกระทบกว้างมากตลาดเปลี่ยนหมดเลยเทคโนโลยีชิฟต์หมดเลยวัฒนธรรมการใช้กล้องเปลี่ยนหมดเลยเอาเรียกว่า radical innovation ครับเห็นไหมชัดไหมครับแต่ถ้าทำงานวิจัยขึ้นมาบอกโอ้โหฉันทำไม่รู้ว่าทำน้ำทำยากระไอนี้ขึ้นมามันคือเป็น radical เลยนะ
สุดท้ายพี่ก็ทำยาแก้ไอครับพี่ไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาแล้วผมกินแก้ไอได้ภายใน1วินาทีอันนี้อาจจะเป็นแรดิโคก็ได้นะอาหารครับสามารถทำอาหารสามารถทำแรดิโคอินโนเวชั่นได้ไหมใครอยู่คณะอาหารหรือฟู้ดไซน์ไหมครับอาหารสามารถทำนวัตกรรมเป็นแรดิโคอินโนเวชั่นได้ไหมได้ไหมครับลองคิดตามนะโอ้โหต้องใช้อาหารอะไรนะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอาหารอะไรนะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอาหารอะไรนะที่ทำแล้วโอ้โหต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะการกินเลยนะวัฒนธรรมการกินนี่นะเปลี่ยนทุกอย่างเลยมีไหมครับอิ่มทิพย์ครับพี่อิ่มทิพย์ไม่ต้องกินครับพี่แต่อิ่มใช้เทคโนโลยีขั้นล้ำเลิศระดับจักรวาลคือการนั่งสมาธิครับให้อิ่มแล้วผลกระทบเชิงวงกว้างคือสามารถทอดให้ผมพูดเล่นนะเป็นไปไม่ได้หรอพี่ฟู้ดในบาร์อุตสาหกรรมไม่สามารถทำเกมเชนเจอร์ได้เพราะมันติดอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมมันติดอยู่ในกรอบของสังคมนั้นยังจำเป็นต้องใช้แบบนี้อยู่นะครับอีกอันนึงครับคำนี้เนี่ยถ้าอยู่ในวงการสตาร์ทอัพใช้คำนี้ตลอดคือคำว่า disruptive ครับน้องๆสตาร์ทอัพบอกว่าโอ้ผมทำนวัตกรรมที่เป็น disrupt ผมอยากไป disrupt นู่น disrupt นี่สุดท้ายแม่ง disrupt ตัวเองตายไปเลย disrupt คืออะไรครับคือนวัตกรรมที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงส่วนใหญ่ถ้าคุณเขาเรียกนะสัมผัสกับสตาร์ทอัพเนี่ยเทคโนโลยีที่สตาร์ทอัพใช้เนี่ยไม่มีเลยก็คือการเขียนแอปการทำBig Data การไม่เวียนอยู่แถวนี้แหละแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาทำ Business Model ครับเขาทำ Innovation ในกระบวนการทำธุรกิจของเขาทำให้เกิด Impact ของตลาดในภาพกว้างครับGrab เนี่ยGrab เนี่ยเป็น Break Disrupt Innovation ครับถ้าคุณลองคิดตามนะเทคโนโลยีของ Grab มันก็คือ IT ธรรมดานี่แหละก็คือเขียนโค้ดต่างๆนี่แหละมันไม่ได้เขียนโค้ดพิสดารเลยแต่มันมีวิธีการในการเข้าถึงผู้บริโภคที่ไม่เหมือนคนอื่นเขา Business Model เขาแตกต่างไปเลยถูกไหมครับทำให้เกิดผลกระทบขนาดรัฐมนตรีคมนาคมยังทำให้ Grab ถูกกฎหมายเลยเห็นไหมทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทำให้เกิดผลกระทบใหญ่แต่คำว่า breakthrough ครับ breakthrough เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะให้ทำแบบนี้เท่าไหร่นะเสียเวลามากอย่างเช่นว่าไอ้ตัว2ล้อเนี่ยใช้เทคโนโลยีโอ้โหทำมาเป็น10ปีเลยแต่ขายได้นิดเดียวนี่ก็ breakthrough ครับนั่นคือ breakthrough ตัว innovation เนาะผมมีตัวอย่างนิดๆ นึงนะให้ท่านดูว่าถ้าจะเป็นแบบนี้มันคือให้ดูนี้ดูนี้คืออะไรนี่เป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างของ Disrupt รู้ไหมว่า BNK ใช้ Grab ทุกวันเลยนะแน่อยากรู้แล้วสิว่าใช้วันไหนบ้าง เดี๋ยวอีกชั่วโมงเราต้องไปงานจำเพราะฉะนั้นซ้อมได้เร็วๆได้เลยขอเร็ววันนี้นิดนึงเร็ววันนี้นิดนึงเร็ววันนี้เร็วอีกโอ้ยก็รีบเกินเรียก Grab Bike เหอะจะรีบแค่ไหนก็เรียกง่ายสะดวกปลอดภัยราคาแน่นอนชีวิตดีเมื่อมี Grabทุกคนพร้อมไหมพร้อมค่ะมิวสิกไม่ลืมอะไรใช่ไหมไม่ลืมค่ะผมปังน้ำเบสมือถือสายชาร์จพร้อมค่ะแน่ใจมิวสิกเบลอขนาดเนี้ยเรียก Grab Express เถอะผู้ช่วยยามเร่งด่วนรับส่งถึงมือทันใจชีวิตดีเมื่อมี Grab ว้าวหิวหิว
ครับพอประมาณนะครับเดี๋ยวเบียร์เพิ่นไปนะฮะ BNK เห็นไหมครับว่าเขามีวิธีการทำธุรกิจที่ฉีกแนวไปมี business model ที่ไม่เหมือนใครเลยขนาดการประชาสัมพันธ์หรือการทำการตลาดแบบนี้เนี่ยโหเขายอมที่จะทำมันฉีกตลาดออกไปเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะของการทำนวัตกรรมแบบ disruptive หรือพวก startup ชอบทำแบบนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับถามว่านวัตกรรมในปัจจุบันนี้ถ้าคุณจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยครับนวัตกรรมที่ผมพูดที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของเนี่ยนวัตกรรมที่เป็น business model ใหม่ทั้งที่เป็นลักษณะของeconomic แต่ณตอนนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยนะครับมันมีอีกคำหนึ่งครับที่ทุกท่านต้องเรียกไงต้องเข้าใจกับมันเลยนะคือคำว่า social innovation ครับ social innovation คืออะไร social innovation คำนี้ผมบอกเลยนะผมกำลังเขียนงบประมาณอยู่เนี่ยนะครับพอทุกท่านก็ได้เขียนงบประมาณอยู่กันท่านผู้บริหารนะครับตอนนี้กระทรวงเรากำลังคลั่งใช้คำว่าคลั่งครับคำว่า social innovation เรื่องจริงครับเพราะว่าตอนนี้มันมีกระแสของ social innovation มาเยอะมากครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับในการที่จะเราจะมองนอกจากที่เป็น economic innovation แล้วที่มันหาเงินหาทองแล้วอีกอันนึงที่ลืมไม่ได้คือการแบ่งปันครับการทำให้เกิดชุมชนเติบโตอย่างแข็งแรงมั่งคั่งและยั่งยืนครับท่านประยุทธ์บอกว่าอย่างนั้นนะครับก็คือการทำ social innovation เอาง่ายๆนะครับการทำ social innovation คืออะไรครับมันคือเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับโซเชียลอินโนเวชันไม่ไหนหมายความว่าทำนวัตกรรมแล้วแจกนะเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้บอกว่าทำแล้วแจกหมดทำแล้วต้องเก็บไว้ก่อนถูกไหมครับพอเรามีพอกินเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ตัวตัวเองแล้วพอมีกินเราแล้วค่อยแบ่งปันให้กับคนอื่นฉันได้ฉันนั้นครับโซเชียลอินโนเวชันคือการทำนวัตกรรมที่ต้องหล่อเลี้ยงตัวเองได้ก่อนเพื่อให้เกิดการแบ่งปันครับเห็นไหมเพื่อเกิดการแบ่งปันครับแบ่งปันแล้วทำให้เกิดคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเห็นไหมทำให้เกิดความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับของการทำนวัตกรรมแบบโซเชียลอินโนเวชั่นsocial innovation ไม่หมายความว่าทำแล้วแจกทำอะไรใหม่ๆแล้วแจกหมดไม่ใช่ social นั้นคือการทำเองรอดก่อนแล้วค่อยแบ่งปันให้กับคนในสังคมนั้นบุคคลในสังคมนั้นและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับอันนี้เป็นกระบวนการสร้าง social innovation คือไตรกำไรสุทธิครับPPP สำคัญมากนะครับสไลด์นี้ถ้าต้องการสร้างโซเชียลอินโนเวชันไตรกำไรสุทธิเป็น N ที่คุณจะต้องจับเอาไว้อันแรกครับถ้าคุณต้องการสร้างโซเชียลอินโนเวชันคุณมี people ไหมคุณมีชุมชนหรือคุณมีสังคมที่คิดว่าเป็นเมนหรือเป็นคนที่ทำให้เกิดการลดการเหลื่อมล้ำไหมบอก B โอเคฉันมีทาร์เก็ตละครับฉันมีทาร์เก็ตละฉันคิดว่าฉันจะทำนวัตกรรมนี้เพื่อชุมชนนี้แหละหรือชุมชนนี้เพื่อทำนวัตกรรมเพื่อที่จะให้ลดความเหลื่อมล้ำภายในสังคมในชุมชนนั้นแต่อันที่สองครับทำไมต้องมี profit ด้วยทำไมต้องมี profit ด้วยเพราะอะไรครับอย่างผมเรียนแต่แรกแล้วว่า social innovation ไม่ได้ทำมาเพื่อแจกคุณต้องมี profit ครับคุณต้องมีกำไรเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรของคุณเองให้สามารถทำนวัตกรรมต่อเนื่องไปได้ถ้าคุณไม่มี profit เลยทำไปเลยครับ3วันคุณก็เลิกบริษัทไรสินคุณคิดมาเนี่ยมันเกิดเป็นมรรคเป็นผลไหมไม่เกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นอันที่2ครับ profit ต้องมีกำไรครับนะอันที่3ครับทำเสร็จแล้วเนี่ยมันทำยังไงให้โลกมันดีขึ้นไหมสิ่งแวดล้อมรอบข้างดีขึ้นไหมลดความเหลื่อมล้ำหรือไม่อ
ันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องคิดนะถ้าคุณต้องการทำโซเชียลอินโนเวชั่นคีย์เวิร์ด3คำนี้ครับคือ P แรกคือ People P 2คือ Profit P 3คือ Planet ครับภาษาไทยเรียกว่าไตรกำไรสุทธิไตรกำไรสุทธินะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างเขาง่ายๆนะของโซเชียลเพราะวันนี้ผมคงลงลึกตัวนี้ไม่ได้หัวข้อการสร้างโซเชียลอินโนเวชั่นก็มีได้หลากหลายครับมีเยอะแยะมากเลยนะครับว่าทางด้านไหนบ้างนู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับไม่ทราบผมถามนิดนึงในห้องนี้ไม่ทราบมีสไลด์ของผมไหมครับมีไหมครับไม่มีใช่ไหมครับไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำ QR code ให้แล้วโหลดเลยครับเก็บไว้เลยผมไม่หวงไม่มี copy ด้วย copy ได้เลยแต่ต้องซีอย่าซีนะกรุณาดีต่อผมด้วยนะครับขออย่างเดียวอย่าซีครับกรุณาดีด้วยนะครับดีคืออาจจะโค้ดผมหน่อยนึงหรือให้มันสวยขึ้นให้มันมีวิชาการมากขึ้นผมอาจจะตกหล่นอะไรก็ช่วยกรุณาดีต่อไปด้วยนะครับผมจะยินดีมากแต่กรุณาอย่าซีนะครับเดี๋ยวตอนกินข้าวนะผมจะทำในตัว QR รอไว้แล้วก็จะเปิดเอาไว้ตรงนี้ครับว่างๆก็มาใช้ไลน์นะครับแค่มันก็จะดาวน์โหลดมาเข้าเครื่องคุณละนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวผมเปิดผ่านๆกันเพราะว่ามันมีอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงเนาะของบริษัทครับบริษัทนี้เขาทำเรื่องเครื่องบริษัทโลโคอะไรครับบริษัทนี้เนี่ยนะครับเขาทำในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสังคมครับเอ้ยทำอะไรนะมาทำอะไรถึงมันเห็นไหมมันต้องมีไตรกำไรสิหนึ่งบริษัทต้องทำให้เกิดกำไรแน่นอนทำให้เกิด impact ต่อบุคคลในชุมชนนั้นทำให้เกิดลดการเหลื่อมล้ำอันนี้ครับทั้งหมดนี้คือโมเดลของ Local Alliance มันพูดถึงว่าการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งก่อนพอชุมชนเข้มแข็งเสร็จปุ๊บเขาจึงพาคนมาเที่ยวในชุมชนนั้นทำให้รายได้เกิดในชุมชนนั้นแต่ชุมชนนั้นเนี่ยถ้าถามว่าบริษัทจะได้อะไรบริษัทได้จากหัวคิวครับของการพาไอ้กลุ่มทัวร์มาหาชุมชนนั้นอย่างเช่นแพ็กเกจทัวร์500บาทสมมุตินะบริษัทจะหักไปว่า 10% ครับเพื่อเป็นรายได้กลับค่ายไปให้บริษัทแล้วรายได้แล้วพอทัวร์ไปถึงชุมชนเขาจะไม่หักชุมชนสัก1บาทเลยให้เกิดรายได้กับชุมชน 100% เลยครับหลังจากนั้นพอชุมชนเริ่มเข้มแข็งปุ๊บเนี่ยนะครับเริ่มทำเป็น market place ครับหรือต่อไปคือเริ่มทำเป็นและ community fund คือเป็นกองเงินชุมชนขึ้นมาเพื่อให้เกิดการยั่งยืนของชุมชนนั้นนะครับใน 10% นั้นที่เขาหักขึ้นไป1แน่นอนครับเพื่อให้เกิดการหล่อเลี้ยงในตัวของบริษัทและอีกส่วนหนึ่งครับคือเขาเอาเงินนี้ไปทำให้อีกชุมชนหนึ่งแข็งแกร่งเหมือนกันคือเงินต่อเงินไปเรื่อยเงินต่อเงินไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะของคำว่าโซเชียลอินโนเวชั่นพาร์ทแรกของผมจบแล้วใช้เวลาไปเกือบหมดเวลาเลยทำไงดีนะ ตอนบ่ายต่อไหมครับไม่เอาเลยเนาะ วงที่2ครับไม่ยากละวง2วง3เนี่ยมันจะโฟลว์ละวง2วง3คือ mindset ครับแต่ผมบอกว่าถ้าคุณรู้แล้วนวัตกรรมคืออะไรรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงฐานของมันเป็นยังไงแน่นอนครับคุณต้องรู้แล้ววิธีการสร้างวิธีการทำให้เกิดนวัตกรรมเนี่ยนะครับคุณจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ความคิดใหม่นะครับบอกเลยครับว่านวัตกรรมนะครับเกิดมาจาก 1% ของไอเดียเท่านั้นเองแต่อีก 99% คือการลงมือทำครับการทำให้เกิดแพร่กระจายการให้เกิด connectivity ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเนี่ยนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการทำอะไรเก่าๆที่แบบอยากทำใหม่ๆแหละแต่คุณไม่เกิดความเชื่อมโยงกันไม่ลงไปทำกับมันนะบอกเลยครับว่าคุณยังเป็น old school อยู่คุณยังเป็นคนกระบวนการเก่าๆคุณไม่สามารถทำนวัตกรรมได้นวัตกรรมคือคุณต้องลงไปกับมันครับลงไปอยู่กับมันทำกับมันท็อปจนถึง bottom management ต้องลงไปอยู่กับมันนะครับอันนี้ครับผมจะบอกว่าที่ผมอยากจะนำเสนอเนี่ยก็คือตัวนี้ครับคือ
ัวอันนี้ SME สู่ตู่ SME เนี่ยผมก็คือเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแล้วกันมหาวิทยาลัยสมัยเก่าเนี่ยนะครับอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการเติบโตเป็นแค่ลีเนียร์เติบโตก็เป็นเข้าไปแล้วกันก็อยู่อย่างเงี้ยมา100ปีละก็ไม่ต้องใช้นวัตกรรมฉันก็เติบโตไปต่อไปได้เห็นมั้ยก็คืออยู่ในเส้นสีแดงครับแต่การตรวจแบบลีเนียร์เนี่ยสักพักหนึ่งมันต้องถึงสเตจที่เป็นก็สเตดี้สเตจแล้วมันก็จะเข้าถึงเดสเฟสนะครับอย่างที่ผมบอกเขาว่าผมเรียนแต่ต้นคลาสเลยว่ามหาลัยตอนนี้กำลังถูกดิสรัปด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงต่างๆถ้าถึงวันนี้แล้วครับที่นักวิทยาศาสตร์ต้องมหาลัยต้องใช้นวัตกรรมเนาะในการที่จะขับเคลื่อนนะครับก็คือทุกท่านกำลังจะมาอยู่ในเส้นสีฟ้าแล้วคือการทำให้เกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดดครับโดยใช้นวัตกรรมแน่นอนครับณวันนี้ทุกท่านผมเดานะจะอยู่ในช่วงข้างล่างครับคือยังไม่เกิดมรรคผลอะไรขึ้นมาแต่ถ้ามีการใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยในการหานวัตกรรมที่เหมาะสมกับการทำให้มอของท่านเติบโตแบบก้าวกระโดดครับณวันนี้ทุกท่านอยู่ในเฟสข้างล่างนี้แต่ถึงวันผมไม่สามารถคาดเดาได้นะว่าจะถึงปีนี้ปีหน้าแต่ผมเดาว่าคงเร็วๆนี้เพราะทุกท่านทุกตอนนี้ทุกมหาลัยเนี่ย เริ่มกระตุ้นให้ใช้นวัตกรรมแล้วอาจจะเข้าสู่เฟสที่กำลังจะขาขึ้นละจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมหาลัยมอปัตตานีเนี่ยนะครับเป็นมหาลัยนวัตกรรมเลยทำให้เกิดการเติบโตของผู้เรียนแบบก้าวกระโดดเลยทำให้เกิดการเติบโตของงานวิจัยหรืออาจารย์แบบเติบโตก้าวกระโดดเลยก็ได้ซึ่งอันนี้ครับเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นเส้นที่ผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับคำนึงเอาไว้สีแดงลืมไหมครับลืมไปเลยณปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเส้นสีแดงเราอยากให้ทุกท่านอยู่ใน track line ของเส้นสีน้ำเงินนะครับทำยังไงอ่ะวันนี้คงสอนไม่หมดนะครับแต่ผมจะมีกระบวนความคิดให้อย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้คุณอาจจะต้องมาจับกับในสิ่งที่คุณทำเองนะกระบวนความคิดเนี่ยนะครับของนวัตกรรมคือกรอบความคิดครับถ้าท่านยังติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมอย่างเช่นแบบนี้ครับเรื่องต่อคิวเนี่ยเอ้ยถ้าในกรอบความคิดเดิมเนี่ยก็ทำเอาบริเคทมาทำเป็นงูดิเห็นไหมก็เป็นงูต่อยาวไปเลยแต่ถามว่าเวลาเท่ากันไหมครับสุดท้ายเวลาในการเข้าไปเกตก็เท่าเดิมแต่มันจะลดแค่ทราฟฟิกหรือลดความจอแจลดของความวุ่นวายนั่นเองแต่เวลาในการเข้าเกตเหมือนเดิมแต่เราไม่ต้องการแบบนั้นเพนมันคืออะไรอ่ะเพนหรือปัญหามันคือว่าฉันต้องการเข้าเกตอย่างรวดเร็วแล้วลดความวุ่นวายด้วยแต่ด้านบนโอเคลดความวุ่นวายแต่มันไม่ลดเพนจริงคือฉันอยากเข้าเกตเร็วเพราะนั้นถึงต้องใช้คำว่าความคิดสร้างสรรค์หรือ creativity เนี่ยหรือ business model ต่างๆเนี่ยเอามาแก้ว่าเออนะครับแกก็ประดิษฐ์เป็นเกตออโตเมติกดิแค่มือเต็มไปก็เข้าได้เลยเห็นไหมอันนี้คือไอ้ตัวเกตออโต้ของตม.เนี่ยฐานความคิดของเขาคือเพน2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมผมมีคำอีกคำนึงว่าเพนหรือรากปัญหาครับเพราะฉะนั้นการคิดนวัตกรรมขึ้นมาสักหนึ่งตัวเนี่ยท่านต้องหารากปัญหาให้ได้หรือคำว่ามีคำหนึ่งครับก็คืออันเม็ดนิดอีกคำหนึ่งนะครับคืออันเม็ดนิดคือความต้องการที่ซ่อนอยู่ภายใต้จิตสำนึกของผู้บริโภคครับการทำนวัตกรรมถ้าท่านหาแต่แค่นิดธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่พอท่านไหนต้องหาคำว่าอันเม็ดนิดครับหายังไงล่ะเดี๋ยวผมจะมีให้ดูครับผมแชร์ไว้ก่อนคำว่าอันเม็ดนิดนะครับเพราะนั้นในการทำนวัตกรรมเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นคือ business model ครับรูปแบบธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งที่ท่านจะต้องเอามาใช้ในการคิดว่าท่านจะทำนวัตกรรมได้อย่างไรยิ่งถ้าบอกว่าเอ้ยผมอยากจะทำที่เป็น service innovation แล้วไอ้ตัว business model เนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากเลยนะครับที่จะเอามา drive หรือจะเอามาให้ถึงความแตกต่าง
ของแต่ละ service innovation นั้นไอ้แบบเนี้ยมันสอนลำบากครับผมมีแก่นให้คือว่าถ้าคุณต้องการที่จะทำให้มันใหม่ๆเนี่ยคุณต้องดูก่อนทั้งหมดเนี่ยมันคือเพนนะลูกค้าคือใครคุณค่าคืออะไร value proposition คืออะไรคุณผมว่าในห้องนี้ผมว่าเกินครึ่งน่าจะเรียนเรื่องของแคนวาสมั้ง12ช่องแคนวาสอ่ะเคยเรียนไหมครับถ้าไม่เคยเรียนลองไปหาอ่านนะแคนวาส12ช่องเนี่ยนะครับ Business Canvas เนี่ยนะครับมันจะเป็นการกลั่นความคิดง่ายสุดเลยของการทำ Business Model ช่องตรงกลางครับของBusiness Model Canvas คือคำว่า Value Proposition หรือคุณค่าที่ส่งทอดออกมาของผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญมากถ้าท่านหาแก่นตรงกลางได้ท่านจะวาง business process หรือ business model ได้ง่ายมากเลยความยากคือหา value ตรงกลางครับหาคุณค่าสินค้าใหม่ที่ท่านคิดขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรน้ำมันก็มี value ของมันยาแก้ไอ value proposition มันก็มีของมันอยู่แต่ท่านต้องหาให้เจอเพื่อที่จะไปคิดว่าคุณจะขายยาแก้ไอมะขามป้อมเนี่ยให้ได้แบบก้าวโดดได้อย่างไรเห็นไหมครับอันนี้คงวันนี้คงสอนมันคงสอนวันนี้ไม่ทันนะไอตัวbusiness model canvas อันนี้ครับเป็นคลาสเป็นเคสอันหนึ่งของ business model ที่เป็นคลาสสิกเคสนะคือNespresso บอกว่าเขาขายอะไรครับอันนี้ท้ายนี้เขาขายเครื่องกาแฟขายกลิ่นกาแฟหรือขายอะไร value จริงๆของมันเนี่ยผมเคยคุยกับเขานะเขาขายแค่เขาไม่ได้ขายเครื่องกาแฟนะคือจริงเครื่องกาแฟเนี่ยเครื่องชงกาแฟให้ฟรีก็ได้นะครับเขาขายตรง value เขาคือไอ้ตัวกลักกาแฟตัวนี้แหละความพิเศษของเขาคือกลักกาแฟที่มีกาแฟที่เขาทำมาแล้วกลิ่นอบอวลหอมหวนมากเขาวิธีสมมติคือว่าเขาอาจจะให้เครื่องชงกาแฟไปเลยให้ไปเลยครับแต่คุณจะต้องมาซื้อไอ้ตัวกลักกาแฟเขาเพราะกลักกาแฟเขาเนี่ยทำมาเฉพาะสำหรับตัวเครื่องนี้เท่านั้นกำไรเนี่ยอยู่ที่กลักกาแฟครับเครื่องเนี่ยมันถูกใส่ทุนเข้ามาอยู่ในตัวกลักกาแฟแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นบิสเซตอันนึงที่คุณอาจจะบอกว่าโอ้ท่านก็คือแค่กักกาแฟอันนั้น50บาท20บาทเหม็นแพงเลยคุณลองดูบางเพื่อนผมบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีขายในกรุงเทพนะแต่ก่อนมีขายกรุงเทพนะใครไปเมืองนอกนะโหซื้อมาถุงเต็มไปหมดเลยสุดท้ายไปประมาณนะผมบอกคุณลองรวมดูสิลองรวมเสร็จปุ๊บลองคิดคอสเอาแค่อ่ะ 15% เนี่ยเป็นคอสต้นทุนเครื่องกาแฟเนี่ยสุดท้ายเชื่อไหมมันเหมือนมันซื้อเครื่องชงกาแฟประมาณ10เครื่องแล้วอะแทนที่มันซื้อแค่มาแค่เครื่องเดียวเองอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในนั้นเองนะครับอีกอันหนึ่งคืออันนี้ครับคือคำว่า open innovation และ close innovation สำคัญมากนะครับอันนี้เป็นอีกอันนี้ผมอยากให้คุณจำคำนี้ไว้คำว่า open innovation และ close innovation เพราะแล้วมันเป็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมที่ง่ายที่สุดละเข้าใจง่ายมากการสร้างนวัตกรรมแบบ Open Innovation กับ Closed Innovation มันแตกต่างกันอย่างไรผมอยากจะให้การที่ อะไรหรือว่าเอกชนเนี่ยนะครับอยาก Closed กับ Open เนี่ยมันแตกแค่มันแตกเอาภาษาบ้านๆคือว่า Open คือเปิดใจรับความรู้ภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมขึ้นมา Closed คือคิดเองเองทำเองแล้วได้นวัตกรรมขึ้นมาบ้านบ้านมีแค่นี้เองโอเพนถ้าเอาแบบลงลึกอีกนิดหนึ่งโอเพนอินโนเวชันหมายถึงว่าการเอาองค์ความรู้ภายนอกการสร้างนวัตกรรมโดยใช้องค์ความรู้ภายนอกอย่างเช่นว่าถ้าผมไปบรรยายที่ในองค์กรภาคเอกชนเนี่ยผมมักจะบอกว่าคุณไม่ต้องใช้ R&D หนักมากหรอกครับคุณเข้าไปที่มอสิคุณก็ไปที่มชสิคุณก็ไปที่จุฬาสิทั้งในนั้นน่ะมีงานวิจัยที่รอที่จะคอมเมอร์เชียลไลซ์ให้คุณอยู่แล้วทำไมคุณต้องมานั่งคิดเองล่ะถูกไหมครับ
เหมือนกันครับอันต่อไปก็คืออาจจะมีหน่วยงานวิจัยภายนอกเช่นวอไหมหรือที่อื่นไหมที่มีงานวิจัยรอที่จะพร้อมขายให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่จำเป็นเลยที่จะต้องหางานวิจัยหรือคิดงานวิจัยด้วยตัวเองคุณสามารถที่จะไปคอร์ปอเรทครับคอนซัลเทียมก็ได้กับงานวิจัยที่มีอยู่ภายนอกอยู่เยอะแยะมากเลยคุณอาจจะทำไปแค่เป็นคอนเน็กชันแล้วทำวิจัยมาเสียบเข้าไปในส่วนที่อาจารย์คนนั้นหรือในคอนซัลเทียมนั้นขาดแล้วใช้องค์ความรู้ตรงนั้นพัฒนาออกมาเป็นนวัตกรรมออกมาซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยแทนที่คุณจะคิดเองเองใช้เวลาประมาณ10ปีคุณไปคอนซัลเทียมหรือคุณไปไลเซนส์มาคุณไปซื้อมาคุณไปทำเวนเจอร์มาเนี่ยคุณอาจใช้เวลาแค่หลักเดือนก็ได้สุดท้ายคุณก็ได้เป็นสินค้านวัตกรรมออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดูรูปนี้ครับรูปนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือคอสและต้นทุนกำไรของการใช้ close innovation เห็นไหมโอ้โหคุณใช้คอสหรือต้นทุนมหาศาลมากในการที่จะทำนวัตกรรมขึ้นมานะครับหรืออาจารย์ก็ได้ครับอาจารย์ใช้โอ้โหทรัพยากรมหาศาลมากเลย ในการทำวิจัยขึ้นมาผลลัพธ์ที่ได้อาจจะได้แค่นิดเดียวครับไม่รู้มันอาจจะแค่นิดเดียวแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันลองใช้ความคิดเรื่องของ open innovation ไหมไปcross disciplineกันไป connection กันไปไลเซนส์การวิจัยมานู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับคอสของมันจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับเพราะคุณไม่ต้องใช้เวลาในการทำวิจัยที่เป็น10ปีคุณไปซื้อมาครับคุณไปไลเซนส์มาแล้วสุดท้ายแล้วได้เนี่ยคุณก็จะได้ revenue ที่เยอะมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายคุณอาจจะได้เป็น business ใหม่หรือคุณบอกว่าเอ้ยคุณทำเสร็จแล้วเฮ้ยผมไม่ขายเป็น productผมไลเซนส์ก็ได้เห็นไหมมีวิธีการเยอะแยะมากเลยที่ทำให้เกิดกำไรขึ้นมานะครับอันนี้คือโอเพนครับอันนี้คือโคลสอินโนเวชั่นถามว่าเฮ้ยถ้ามาฟังวันนี้แล้วเนี่ยจะเลิกทำโคลสถูกไหมคำตอบคือไม่ใช่นะโคลสอินโนเวชั่นก็มีข้อดีของมันอยู่เหมือนกันโคลสอินโนเวชั่นเนี่ยคือมันเหมาะสำหรับในสินค้าหรือในบริการที่ต้องการเก็บความลับที่สูงมากๆนะครับแน่นอนครับถ้าคุณใช้โอเพนเมื่อไหร่ปุ๊บความลับนั้นคลายหมดเลยในอุตสาหกรรมยานะครับในอุตสาหกรรมยาเนี่ยมักจะใช้คำว่า close innovation เพราะยาเนี่ยก็ถือว่าทำ20ปีก็ได้ไอ้ไวอากร้าเนี่ยทำถึงเป็น10ปีถูกเอ้ยเป็น10ปีถูกไหมขายแค่วันเดียว cover ทุนที่ลงไปทั้ง10ปีอยู่แล้วเห็นไหมครับเพราะกำไรมันมหาศาลมากเคสอันนี้ครับเป็นเคสอันนึงที่ผมมักจะไปบรรยายหลายที่มักจะยกตัวอย่างคือเคสเสื้อเหลืองไม่ใช่คนใส่เสื้อเหลืองนะเคสนี้คือเคสของเสื้อนาโนครับใครเคยใส่บ้างไหมครับเสื้อนาโนตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นนาโนที่เป็นนาโนสีเหลืองย้อนกลับไปแต่ก่อนมันจะมีขายตัวเนี้ยในร้าน C1ต้องต่อคิวซื้อกันแบบโอ้โหมหาศาลมากเลยเสื้อ300บาทเป็นเสื้อนาโนณวันนั้นคือใช้นาโนซิลเวอร์เคลือบเข้าไปนะครับบอกว่าป้องกันกันคือไม่ต้องซักก็ได้ใช่ไหมไม่มีกลิ่นอับใส่แล้วสะอาดตลอดเวลาแต่ที่เกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่ามันมีเกลืออยู่แต่มันมีกลิ่นอับมันตัวนี้มันสามารถซักได้ประมาณ30วอชวอทที่31ไอ้ตัวเซเวอร์จะเริ่มหลุดออกจากเส้นใหญ่ละ40วอทหายไปแล้วมันคือเสื้อธรรมดานะครับอันเนี้ยผู้ประกาศคนนี้เนี่ยใช้หลักการของ Open Innovation ครับคือไปในเส้นงานวิจัยมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับด้วยมูลค่า X บาทนะครับใช้เวลาประมาณ6เดือนครับทำตัวนี้ออกมาขายได้200ล้านครับตัวนี้นะ Open Innovation ครับหรือใครเคยผมไม่ทราบที่นี่เคยมีขายไหมอึ่มมิ้วหรืออะไรเนี่ยไอตัวเบสทำมิ้วใครเคยไปสระบุรีไหมครับที่เป็นเหมือนเดลี่โฮมอ่ะซึ่งอันเนี้ยพวกคนนี้ชื่อคุณพลึกนะครับเขาอยากจะทำนม
ที่เป็นนมชนิดพิเศษที่ไม่เหมือนใครอ่ะแม่นมก็คือนมถูกไหมไม่เหมือนใครทำนมเปรี้ยวเหรอหรือทำนมเปรี้ยวอีกเปรี้ยวกว่าคงไม่ใช่แต่เขาอยากทำฟังชั่นอลมิลค์ครับทำยังไงล่ะเขาอู้นั่งคิดนอนคิดทำเองคงไม่ไหวไว้ก็เลยไปคุยกับที่สุรนารีครับเขาใช้เวลามัน6เดือนนะอยู่กับนักวิจัยเนี่ยนะครับผลงานวิจัยเขามีฐานในเรื่องของการผลิตนมพวกนี้อยู่แล้วสุดท้ายเขาได้นมที่มีสารเมลาโทนินอยู่เป็นฟังชั่นนอลมิลค์เขาใช้ชื่อว่าเป็นเบสทามมิลค์ครับกินแล้วหลับสบายเพราะมีสารเมลาโทนินเป็นองค์ประกอบเลยนะไม่ใช่นมบวกสารเมลาโทนินแล้วก็แอดเข้าไปไม่ใช่อันนี้อยู่ในตัวเนื้อนมเลยนะครับก็ใช้เวลา6เดือนถึง7เดือนนะคุณจำผิดไหมแล้วก็ทำมาเป็นโปรดักต์ได้ถ้าคุณพลึกทำไอเบสทามมิลเนี่ยด้วยตัวเองเละนู้นอ่ะ 3-4 ปี 4-5 ปีอยู่แล้วนะครับรู้ว่าเบสทามมิลมันซีเคร็ตคือรู้ไหมรีดนมวัวตอนตีสองตอนวัวหลับสบายครับตีสองตีสามวัวหลับสบายแม่วัวกำลังหลับเคลิ้มๆรีดนมเลยครับณช่วงนั้นจะมีเมลาโทนินออกมาสูงสุดแต่มันต้องมีอาหารใส่เข้าไปด้วยนะอาหารนี่ผมไม่รู้ไงว่าเขาทำอะไรแต่รู้ว่าประมาณตีสองตีสามแม่วัวกำลังหลับสบายรีดนมมาครับกินปุ๊บโอ้เราหลับสบายเหมือนกันเพราะมีเมลาโทนินสูงเพราะนั้นกระบวนการสร้างนวัตกรรมคือง่ายสุดเลยคือ open และ close innovation นะครับอันต่อไปครับเคสอันนี้เป็นเคสอันหนึ่งที่ผมว่าทุกท่านจะต้องบูชาโพสต์อิทโพสต์อิทใช้เวลาประมาณ20ปีพี่ในการทำให้คุณแควกดึงแควกดึงทิ้ง20ปีทำโพสต์อิทครับเริ่มตั้งแต่ปี64ลอนช์ปี80 นะครับวิธีการนี้คือทำแบบ close innovation 3M แต่ก่อนถือกลยุทธ์ close innovation เป็นกลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมแต่ณวันนี้ไม่ละ 3M ใช้ open innovation และบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยทั้งหมด ใช้คำว่า open innovation นะครับ CP แต่ก่อนเนี่ยนะครับแอนตี้มากเลยนะคำว่า Open Innovation ไม่ยอมเลยพยายามสร้างองค์คาพยพเรื่องของ R&D ให้มันสุดยอดมากๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย CP มาลองวิเคราะห์แล้วว่าเขาเติบโตช้ากว่าเบทาโกมีช่วงหนึ่งนะเติบโตช้ากว่าทิปโก้เพราะว่าทั้งเบทาโกทิปโก้เนี่ยนะครับเขาใช้กลยุทธ์ในการสร้างสินค้าใหม่เป็น Open Innovation เบทาโกไปสร้างแล็บอยู่ในสวทช.เลยไปเก็บเกี่ยวความวิจัยในสวทช.เลยทิปโก้เอางานวิจัยของอาจารย์ต่างๆไลเซ้นมาเต็มไปหมดเลยสุดท้าย CP ยอมไม่ได้ครับ CP ก็ไม่เป็นไรฉันเริ่มเปิดตัวแล้วเริ่มเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมขึ้นมานู่นนี่ขึ้นมาเพื่อทำไปเก็บเกี่ยวงานวิจัยจากทุกมหาจากทุกทั่วโลกเนี่ยเข้ามาที่ UF ก็เหมือนกันไทยูเนียนฟรอสเซนฟู้ดเนี่ยนะครับแต่ก่อนถือใหญ่มากเลยนะแต่ณวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาใช้หลักการ open innovation ครับในการที่เอานักวิจัยทั่วโลกเลยมาอยู่ในเมืองไทยนักวิจัยต่างๆมาหลอมรวมกันทำให้เขาเกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับเพราะนั้น open innovation มีความสำคัญมากนะครับอันนี้ครับสุดท้ายแล้วเป็นกระบวนการสร้างนวัตกรรมอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับว่าถ้าในห้องนี้เนี่ยนะครับถ้าต้องการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับขั้นตอนที่เป็นฐานสุดเลยจะมีอยู่4ขั้นตอน1ครับขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการค้นหาครับค้นหายังไงผมจะมีไส้ข้างในให้มันมีเทคนิคในการค้นหาเหมือนกันนะไม่ใช่แบบสักแต่ค้นหาหรือค้นหาไปมั่วๆไม่ใช่มันจะมีแก่นมีแกนในการค้นหาเหมือนกันพอค้นหาเสร็จแล้วปุ๊บคุณต้องเอาผลลัพธ์จากการค้นหานั้นมันอาจจะมีโอ้โหเป็น10เป็น20เลยต้องเข้ามาสู่กระบวนการที่2ครับคือกระบวนการคัดเลือกครับอันนี้ก็เป็นกึ่งของแต่ละที่นะว่าท่านจะคัดเลือกแบบไหนมี
ช้เกรดหรือสเตทเกรดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการคัดเลือกแต่สุดท้ายแล้วเอาท์พุตของกล่องที่2คุณจะได้สินค้าหรือบริการหรือโปรเซสที่เริ่มเป็นนวัตกรรมละอาจจะได้1ถึง2โปรเซสขั้นที่3ครับคือขั้นเอาไป implement ครับขั้นที่3เนี่ยถ้าเอาไป implement แล้วเกิด diffusion เกิดการซื้อต่อเกิดกำไรอย่างต่อเนื่องโอเคท่านมาถูกทางแล้วท่านทำสินค้านวัตกรรมแล้วแต่ถ้าทำแล้วโอ้วิเคราะห์แล้วนู่นนี่ในกระดาษแล้วเฮ้ยมันดูดีนะเพราะว่าในขั้น1ขั้น2มันคือการทำในกระดาษมือการทำที่เป็นโปรโตไทป์เฮ้ยมันดูดีนะพอลองมาวิเคราะห์ในกระดาษลองมาใช้ซิมูเลตนู่นนี่แล้วเฮ้ยมันต้องมีกำไรดีแต่เฮ้ยเอามาในกล่องที่3โยนปุ้งกล่องที่3ผู้บริโภคทำไมเนาะถึงไม่ซื้อทำไมเนาะถึงทำไมเราคาดการณ์แล้วทำไมเพราะอะไรพวกนี้แหละมาถึงมีกล่องที่4ครับคือกล่องแคปเจอร์ครับคือการเก็บปัญหาการเก็บอะไรที่มันมีปัญหาอะไรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้สามารถ implement ได้เนี่ยกลับไปเพื่อที่จะสร้างสโลปอันต่อไปครับเป็นผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นต่อไปอันนี้ถ้าเพื่อนพูดถึงอาจจะเป็น S curve นะนี่เป็น S curve แรกพูดลองถึงอีกเพื่อนละท่านต้องมีแคปเจอร์ครับถ้าไม่มีแคปเจอร์หรือการสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นท่านจะไม่สามารถทำ S curve ใหม่ได้ทั้งยังทำไปเรื่อยขายไปแล้วช่างหัวมันขายไปปัญหาคืออะไรท่านก็ไม่รู้ถูกไหมแคปเจอร์คือการทำให้มันมีเบเนฟิตมากขึ้นเบเนฟิตดีขึ้นในจากเวอร์ชันเก่านะครับแต่วันนี้เนี่ยผมพูดได้แค่กล่องแรกนะคือกล่องแค่คำว่า search แต่คำว่า select implement capture เนี่ยนะครับก็คงไม่ทันวันนี้นะครับสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าในผมเพิ่งไปพูดที่ศรีวิชัยมั้งเขาตั้งทีมตอนตั้งทีม innovation ขึ้นมาในมหาลัยนวัตกรรมไม่สามารถสร้างด้วย1คนได้นะครับนวัตกรรมจะต้องทำเป็นทีมครับจะต้องทำเป็นหน่วยนวัตกรรมขึ้นมาต้องทำเป็นองค์กรพิเศษองค์กรลับไม่ใช่เป็นองค์กรพิเศษขึ้นมาที่หลอมรวมกันในทุกมัลติดิสซิพลินารีหรือในหลอมรวมกันในทุกภาคศาสตร์ต่างๆนะครับตามที่ผมบอกนะครับว่านวัตกรรมไม่สามารถการเกิดนวัตกรรมไม่ใช่แค่R&Dคนเดียวบางบริษัทบอกว่าเฮ้ยถ้าจะให้เกิดนวัตกรรมก็โยนR&Dทำดิไม่ใช่นะในปัจจุบันในบริษัทเนี่ยนะครับถ้าคุณต้องการเกิดการก้าวโดด CP เขาก็มีหน่วยงานนวัตกรรมขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งซึ่งประกอบทั้ง R&D Production Marketing Finance บุคคลไปจนถึงช่างเลยนะไอ้ทีมเนี้ยเป็นทีมที่จะใช้ในการค้นคิดนวัตกรรมขึ้นมาแล้วไปinduce ให้กับแต่ละหน่วยงานของ CP เนี่ยทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาด้วยเขาจะมีหน่วยงานเล็กๆที่เป็นทีมเล็กในแต่ละหน่วยงานเป็นเขาเรียกว่าหน่วยนวัตกรรมขึ้นมาหรือทีมนวัตกรรมขึ้นมาเบทาโกลก็เหมือนกันนะครับไทยูเนียนก็เหมือนกันนะครับสำคัญมากนะครับทีมนวัตกรรมต้องมีนะครับจำกระบวนการอันแรกได้ไหมครับกระบวนการอันแรกเนี่ยนั่นคือการเสิร์ชการเสิร์ชเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าคุณจะเสิร์ชดีๆเนี่ยคุณต้องมีแก่นในการเสิร์ชครับวันนี้ผมจะสอนถึงแค่แก่นในการเสิร์ชนะในอันที่2นะครับ แก่นในการเสิร์ชคือตรงกลางครับแก่นในการเสิร์ชคือคำตอบในตรงกลางนี้นะครับคำตอบในตรงกลางนี้วิธีการหาคืออะไร1ครับมันจะเป็นการสมานกันของทั้ง3เป็นการอินเตอร์เซ็กกันของทั้ง3วงใช่ไหมตัวสีแดงวงแรกครับที่ผมจะนำเสนอคือในเรื่องของตัวความต้องการใหญ่ของตัวธุรกิจครับคุณต้องรู้เทรนด์ของธุรกิจก่อนว่าณวันนี้เนี่ยธุรกิจหรือสังคมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันมีความต้องการอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นคุณก็มาที่วงที่2ครับ
ก็คือวงของคำว่า need ครับ user need หรือ VOC ครับคุณต้องมาดูในส่วนของลูกค้าคุณแล้วว่าลูกค้าคุณต้องการอะไรส่วนสุดท้ายครับคือเทคโนโลยีที่มาซัพพอร์ตที่ทำให้เกิดไอ้สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการหรือเทรนด์บอกเนี่ยมันมีไหมในปัจจุบันสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้แก่นตรงกลางครับในการที่จะเอาไว้ใช้ในการค้นหาเพื่อหาคำตอบที่เป็นเอาท์พุตของกล่องที่1ที่จะเข้าสู่กล่องที่2นะครับวงแรกครับธุรกิจครับอันนี้เป็นผมเป็นสายกลางๆนะครับเพราะว่าผมก็สอนธุรกิจด้วยความต้องการใหญ่ของตลาดมีอยู่แค่6อันนี้ครับ1ครับก็คือความเป็นดิจิตอลครับอะไรก็ตามในสมัยนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดเลย PC จะเริ่มลดลงแล้วทุกอย่างจะต้องอยู่บนมือถือทุกอย่างจะต้องอยู่บนแท็บเล็ตทุกอย่างจะต้องสามารถคลิกได้ปุ๊บเห็นได้เลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ในเรื่องของเทคโนโลยี AI IoT ในเรื่องของตัว Big Data ไอ้ต่างพวกนี้มาแน่นอนนะครับผมมีตัวนี้ผมมีให้อันนึงแล้วกันนะครับพอดีเตรียมมาละ อันนี้ครับอันนี้ครับ เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลตรงกลางณวันนี้เป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีที่จะใช้ในอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้า1ครับคือ Cloud ครับ2ครับคือเขาว่า Big Data 3คือ IoT สายอันนี้ต่อไปคือพวกmobility ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ถามว่าพวกนี้คือบัสเวิร์ดนะคุณรู้ว่าคลาวด์คืออะไรจริงๆคลาวด์ก้อนเมฆเหรอเทคโนโลยีคลาวด์คืออะไรคุณอย่าผมไม่ค่อยชอบน้องๆบางคนที่บอกว่าผมทำแพลตฟอร์มนี้โดยใช้คลาวด์ใช้ AIoT Machine Learning AI มันมั่วทุกอย่างผสมร่วมกันหมดเลยแล้วมันคืออะไรนะมันคือ AI หรือเปล่ามันคือ IoT หรือเปล่ามันคือ Machine Learning หรือเปล่ามันคือ Cloud หรือเปล่ามันเอาทุกอย่างมาผสมรวมกันเลยให้มันดูคำเท่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกนี้นี่คุณต้องเอาไปนั่งคิดลองดูนะครับว่าเทคโนโลยีที่เป็นดิจิตอลเนี่ย AI คืออะไร Artificial Intelligence เนี่ยคืออะไรการให้มันเกิด AI ขึ้นมาต้องมีอะไรขึ้นมาก่อนจริง AI มันคือสุดท้ายของการใช้เทคโนโลยีละของเรื่องของดิจิตอลละก่อนหน้านี้มันอาจจะมีเรื่องของการคัดเลือกแบบธรรมดาหรือยังไม่จำเป็นต้องถึง AI ก็ได้นะครับคลาวด์คุณจะเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาก่อนได้ไหมทำไมต้องใช้ถึงคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ทำไมมันจำเป็นมากเลยที่ต้องถึงคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ธรรมดาเนี่ยอะไรใช้ได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Big Data เนี่ยเป็นคำหนึ่งที่คนพูดมากคุณรู้หรือเปล่า Big Data มันเป็นคำที่อะไรซ่อนในเยอะมาก Data Cleaning Data Searching พวกนี้คุณรู้ไหมมันคืออะไร Big Data มันคือ Data Pool ใหญ่ๆแต่อีกไส้ข้างในทำให้เกิดประโยชน์ของ Big Data ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องเข้าใจในถึงแก่นตรงนั้นด้วยนะครับโอเคต่อแป๊บนึงนะครับโอเคมาละอันที่สองครับคือความเป็นผู้ประกอบการสรุปเลยคือณวันนี้ใครเป็นผู้หญิงก็มือเท่าไหร่ครับผู้หญิงครับผู้ชายกรุณาหันกลับไปครับครึ่งหนึ่งของห้องนี้มากกว่า 70% เป็นผู้หญิงครับพูดถึงความเป็นผู้หญิง
วันนี้ผู้หญิงต้องการเครื่องเป็นแนวหน้าครับต้องการที่จะเข้ามาทำธุรกิจเยอะขึ้นผมไปบรรยายกับธุรกิจมา200คนเนี่ยผมยกมือเหมือนกันเลยครับ 70% ของห้องเป็นผู้ประกันผู้หญิงครับกับผู้ประกันที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศ 20% ครับผู้ชายครับน้อยมากเพราะฉะนั้นในการทำสินค้าหรือการทำสวิสใหม่ๆที่ตอบโจทย์เนี่ยไอ้ต้องตอบโจทย์ความเป็นผู้หญิงความเป็นเฟมินีนครับความเป็นในเรื่องของความสวยความงามยังไงก็ขายได้ครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวอายุของผู้ประกอบการเหมือนกันณวันนี้อายุของความเป็นผู้ประกอบการแต่ก่อนอาจจะประมาณ30กว่าแต่ณวันนี้ต่ำกว่า20นะครับเด็กๆอยากเป็นผู้ประกอบการมากเลยนะครับแต่ถามว่าเป็นแล้วจะยั่งยืนหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะครับอันต่อไปครับคือตัวตลาดครับมันจะบ่งบอกถึงแล้วครับมาบ่งถึงว่าสมมุติถ้าคุณต้องการทำตลาดหรือทำสินค้าหรือทำอะไรก็รู้ว่าเข้าไปหาตลาดจีนคุณต้องรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคจีนก่อนว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการผลิตภัณฑ์แบบไหนต้องการเซอร์วิสแบบไหนนะแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับตลาดแน่นอนครับจีนกับอินเดียเป็นตลาดใหญ่มากพวกญี่ปุ่นอเมริกาเป็นตลาดรองแล้วแต่5ปีข้างหน้าตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นมาคือตลาดบ้านเรานี่นะครับเอเชียออกเฉียงใต้ครับโดยเฉพาะ CIMV โดยเฉพาะ CIMV เป็นตลาดใหม่ที่ทั่วโลกกำลังมองอยู่จีนมาตั้งฐานทัพอยู่ที่กัมพูชาเพื่อที่จะให้เป็นท่อส่งสินค้าครับมาอยู่ในภูมิภาคเราทั้งหมดลาวเขมรกัมพูชาพม่านะครับสินค้ากลุ่มคนในพวกนี้เนี่ยต้องการสินค้าสมัยใหม่มากนะครับเขาเข้าถึงสินค้าที่เรียกว่าไม่มีเทคโนโลยีมานานมากแล้วพอเราเปิดสินค้าที่มีเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะเครื่องสำอางเนี่ยพม่าเนี่ยนะครับตอบรับมากในสินค้าความสวยความงามถ้าต้องการทำสินค้าที่เกี่ยวกับพม่าเนี่ยต้องการเปิดตลาดแนะนำทำครีมครับหน้าขาวเรื่องจริงนะพม่าต้องการความเป็นหน้าขาวมากครับครีมที่ใส่ครีมที่ทำให้มันหน้าขาวเนี่ยขายดีเถิดเปิดเพิงแน่ที่พม่าเพื่อนผมไปขายแล้วเนี่ยรวยกลับมานะครับเฉพาะครีมหน้าขาวเนี่ยโหขายได้จนขายน้ำขายดีเป็นน้ำเทท่าเลยหน้าขาวลบริ้วรอยหน้าขาวลบริ้วรอยแล้วก็อันต่อไปจะเป็นเรื่องของลบตีนกาอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาต้องการมากเลยพม่าเนี่ยนะครับอันต่อไปครับอันที่4คือการเป็นสังคมเมืองวันนี้ที่คุณทำขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ผมอ่านเนี่ยมันตอบโจทย์ความเป็นสังคมเมืองความเป็นสังคมเมืองมันสะท้อนถึงมันสะท้อนถึงความต้องการความรวดเร็วมันต้องการความที่สะดวกสบายคลิกครั้งเดียวโอ้เสร็จเลยหรือคลิก2ครั้งเมื่อฉันสามารถทำต่อได้ง่ายขึ้นอันนี้คือความสะท้อนความเป็นสังคมเมืองนะครับอันที่5ครับในเรื่องของการเซฟเอเนจีเรื่องของรักโลกละอันนี้ก็จะออกในแนวโซเชียลสุดท้ายอันที่6นะครับผมพิมพ์ผิดอันที่6คือเฮลครับงั้นยังไงก็ขายได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันคือเทรนด์ตลาดนะครับที่จะเอาไปใช้เป็นการตั้งธงก้อนหนึ่งแต่ก้อนที่สองครับจำเรื่องของยูเซอร์ได้ไหมผมบอกว่าไอ้เรื่องของยูเซอร์เนี่ยคุณต้องหาอันเม็ดนิดให้ได้อันเม็ดนิดมันคือความต้องการที่อยู่ซ่อนภายในจิตใจคุณทำยังไงคุณจะไปผ่าอกเขาเหรอไม่ใช่วิธีการหาอันเม็ดนิดมีหลายวิธีครับอย่างเช่นว่าไปซุ่มดูครับไปซุ่มดูไปตะแคงดูไปเรียกไปสืบดูหรือทำเป็นแบบเรียกนะการอินทวิวอะที่เป็นวันออนวันอย่างเงี้ยหรือเป็นกรุ๊ปอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วความเจ๋งคือการวิเคราะห์ออกมาครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นอีกอันนึงเลยซึ่งคงสองนี้ไม่หมดนะครับแต่สุดท้ายแล้วคือคุณต้องได้อันเม็ดนี้ออกมาแล้วกลุ่มคนที่คุณจะไปหามี2กลุ่มคนเท่านั้นกลุ่มคนแรกคือ lead user ครับlead user คือกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ไอ้ที่คุณอยากจะไปขายเนี่ยที่สุดเลยพวกนี้เขาจะรู้ถึงปัญหา เขาจะรู้ถึงว่าเฮ้ยถ้าเป็น
แบบนี้คุณเอาแบบนี้สิคุณพี่ว่าอันนี้ดีกว่านะคุณทำนี้ไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มคนนี้เป็นกลุ่มคนที่คุณน่าจะเข้าไปหามากที่สุดกลุ่มคนที่สองครับคือกลุ่มคนที่ extreme user คือกลุ่มคนที่มีปัญหากับการใช้อีตัวเนี้ยไม่ไปหมดไม่เอาไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่เอาอย่างเงี้ยไอ้กลุ่มพวกนี้เนี่ยคุณต้องเข้าไปหาเขาเพื่อหาว่าเขาไม่ชอบเพราะอะไรปัญหาคืออะไรนะบอกฉันหน่อยสิตัวคุณเอาทั้งหมดเนี้ยเอามาหาเป็นเพราะอันเม็ดนี้แต่ถ้ามันมีอีกคำนึงนะครับว่าถ้าคุณต้องการทำที่เป็น radical innovation หรือเป็น game changer คุณต้องทำเป็น unconscious unmet need คืออยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกอันนี้ยากมากผมมันทำไม่ได้เลยอันนี้นะครับสุดท้ายก็คือวงที่3คือตัวเทคโนโลยีคุณจะได้ทั้ง3วงครับแล้วคุณก็จะหาไอ้ตัวแก่นในการค้นหาออกมาพอคุณได้แก่นในการค้นหาออกมาเรียบร้อยคุณก็ลองหาโซลูชันสิว่าโซลูชัน A ตอบสนองแก่นนี้ไหมโซลูชัน B ตอบสนองแก่นนี้ไหม A B C D ทั้ง10อันที่วนๆอยู่ในบนแก่นนี้คุณจะได้เอาท์พุตของกล่องแรกกล่องที่2คุณก็เอาเข้ามาง่ายสุดเลยนะคุณใช้ทีมนี่ครับเป็นคนคัดเลือกออกมาสุดท้ายอาจจะได้เป็น1ถึง2แพลตฟอร์มหรือ2โปรดักต์คุณก็ลองโยนมันเข้าไป implement ดูถ้ามันขายได้โอเคเป็นนวัตกรรมที่ดีแต่ถ้าขายไม่ได้ก็แคปเจอร์ครับแล้วก็กลับมาทำใหม่นะอันนี้คือ กล่องที่2เร็วๆครับอันนี้เป็นวงที่3ก็คือเรื่อง organization ครับ organization เนี่ยหรือตัวขององค์กรเองเนี่ยนะครับผมขออย่างเดียวนะครับคืออันนี้นวัตกรรมจะต้องเริ่มมาจากท็อปแมเนจเมนต์ครับนวัตกรรมถ้าคุณบอกว่าถ้าสมมตินะนี่ผมไม่ได้อะไรนะถ้าบอกว่ามอปัตตานีอยากทำนวัตกรรมแต่เริ่มมาจากบอททอมแมเนจเมนต์ดันขึ้นไปผมบอกนะครับเกิดยากมากเบอร์1เบอร์2ต้องลงมาลุยเองครับเหมือนท่านรองอธิการเช่นกันอยู่ที่นี่มานั่งฟังลองทำกันดูซิอันเนี้ยโอเคเลยที่จะเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการทำนวัตกรรมขึ้นมาท็อปต้องเล่นหัวต้องเล่นครับถ้าหัวเล่นหางจะสายถ้าหางสายหัวไม่เล่นหัวจะกัดหางตายได้ใช่ไหมครับมันสายได้กูรำคาญยังไงอะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงครับคือต้องสร้าง culture ครับต้องสร้างวัฒนธรรมหรือบรรยากาศในการที่ทำให้เกิดการผลิตนวัตกรรมขึ้นมาง่ายสุดเลยครับอันแรกครับคือการสร้างบรรยากาศก่อนภูมิทัศน์มหาลัยหรือพูดถึงว่าเป็นการทำบรรยากาศต่างๆให้เอาโต๊ะออกให้มันนั่งชนกันให้มันเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพราะบางที่เนี่ยทูลลองสังเกตตัวออฟฟิศของ Google หรืออะไรพวกนี้ไหมครับลองสืบก็ได้ครับเขาไม่มีตัวพาร์ติชันนะเขาจะนั่งกันกว้างๆนี่แหละแล้วก็นั่งหน้าชนกันเพื่อให้เกิดการคุยกันเพื่อให้เกิดการปาร์ติซิเพชันกันอย่างรวดเร็วนะครับแต่อีกอันนึงครับที่สำคัญมากคือถึงแม้ว่าคุณจะสร้างบรรยากาศแล้วแต่ถ้าคุณไม่มีวันนี้ล่ะไม่มีกิจกรรมในการที่จะมาสร้างความรู้ให้กับพนักงานให้กับบุคลากรเนี่ยถึงคุณจะสร้างบรรยากาศนะก๊อปปี้ Google มาเลยนะถ้าคุณมีกิจกรรมแบบนี้นะให้ตายมันก็ไม่เกิดนวัตกรรมขึ้นมาอันนี้ผมดีใจครับว่ามีกิจกรรมแบบนี้นะครับแต่ให้มันดีมากขึ้นต้องลองอีกอันนะครับคือลองทำโปรเจกต์เล็กเหมือนวันนี้เหมือนกันที่ลองมีโปรเจกต์เล็กขึ้นมาลองทำดูซิลองคือวันนี้อาจจะเป็นแค่พิชชิ่งแต่ทำให้ดีนะลองเอาคนที่ชนะหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยลองไป implement จริงๆไหมครับถ้าลอง implement จริงๆแล้วมันใช้ได้แสดงว่ากิจกรรมวันนี้ success สามารถทำได้ปีหน้าถัดไปก็เริ่มมาทำให้เป็นแบบใหม่ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหรือการสร้าง culture หรือ innovation culture ในองค์กรนะครับนวัตกรรมเนี่ยนะครับมันต้องทำเป็นทีมนะอย่างผมเรียนอีกครั้งหนึ่งคือว่าทีมสำคัญมาก
คุณไม่สามารถทำคนเดียวได้ในเรื่องของตัวนวัตกรรมอันอื่นได้ครับแต่นวัตกรรมเป็นไปไม่ได้นะครับการเชื่อกันการที่จะเข้าหากันการที่ทำงานเป็นทีมต่างๆคัสโตเมอร์ต่างๆความเร็วนะครับในการที่เข้าถึงมิชชั่นเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะฉะนั้นผมสรุปแล้วเนี่ยคือว่า 3 วงนี้นะครับทั้ง innovation ทั้ง mindset ทั้ง organization มันต้องไปพร้อมกันนะครับมันจะขาดวงใดวงหนึ่งไม่ได้ถ้าคุณต้องการสร้างองค์กรเป็น IDE นะครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้ตรงนี้นะครับหวังว่าในตัวของมอเนี่ยนะครับจะใช้3วงผมนี้เนี่ยนะครับในการที่จะเอามา drive นะครับไม่มากก็น้อยนะครับอย่างผมบอกเขาว่าวันนี้ออกไปลืมได้อย่าให้ลืม I love you innovation โอเคขอบคุณครับผม